่ะโอเคดูดราฟต์กันนะผมทางด้านของเบดบูมเจอกับทีมสปิริตเบสออฟ3ในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งสกอร์เท่ากันอยู่นะครับแบ่งกลุ่มรอบที่2นะครับกรุ๊ปสเตจ2ผมให้ว่าผมเชียร์เบดบูมนะเพราะว่าเบดบูมเนี่ยเป็นทีมที่เล่นไวนะครับส่วนทีมสปิริตเป็นทีมเล่นช้านี่คือการต่อสู้ระหว่างทีม CS ทั้ง2ทีมแต่ว่าไวปะทะช้าสปิริตมาเป็นดราฟต์ที่เล่นช่วงนี้บ่อยครับแล้วก็ไนท์แครี่ของสตานิกแล้วก็หยิบซัพพอร์ต2ตัวเป็นตัวซ้อนมาเพื่อจะชูน้องเซฟน้องเป็นหุบเขาหุบจำที่เบ็ดบูมต้องทะลวงเข้าไปตอนนี้ฮีโร่ที่เบ็ดบูมทะลวงเข้าไปได้เนี่ยมีแค่เอิร์ธสปริตตัวเดียวนะไม่รู้ว่ามันจะมากพอหรือเปล่าซึ่งผมมองว่าไม่พอนะครับต้องมีแครี่อีกตัวหนึ่งที่จะดิฟเข้าไปด้วยเหมือนกันเบ็ดบูมเป็นมูเอต้าซับ4ของเซฟเอนชานซับ5 Beast of Len เอิร์ธสปริตมิดขาดแครี่ได้ลาสพิกส่วนเบ็ดบูมก็แบนดอนกับอินิกมาซึ่งเป็นตัวออฟเลนที่ชนะเลนฝั่งตรงข้ามได้ดีพิก4ของสปริตเป็นสตรอมเป็นท้ายแบนอัลเคมิสเพราะว่าแบนอัลเคมิสเลยทำให้เบดบูมคิดว่าจะเล่นอินิกมานะสิบนาทีแรกของเกมก็ถือว่าใช้ได้สำหรับซัพพอร์ตของเบดบูมเอนชานเก่งต้นเกมดันป้อมได้ยัดสโลคอมโบแก๊งกับไอ้มูเอต้าสกิลวางผีก็ใช้ได้อยู่ส่วนดาเมจที่จะฆ่าดาร์คไนท์ครับเป็นเอนชานมีอยู่ในหน้าดับแล้วแต่ว่าทีมสปิริตก็กดมาอยู่ดีนะจริงๆแล้วเอนชานนี่ถือว่าเป็นตัวฆ่าดาร์คไนท์ตัวหนึ่งเลยทามมิ่งที่ชนะของเบ็ดบูมคือ20นาทีแรกได้เปรียบไม่ว่าจะเป็น Earth Spirit เดินเกมไวไม่ว่าจะเป็น Beast Build อะไรก็ตามแต่จะซูหรือจะเซปเตอร์แล้วก็ซัพพอร์ต2ตัวเพราะถ้า20นาทีบวกๆไปเนี่ยถ้า Spirit เล่นไวผมให้ว่าน่าจะ17นาที BKB เพราะว่า Stanic ชอบเล่นบิลนี้เวลาเล่นแข่งชอบเล่นบิล BKB ไวก็เลยคิดว่า Spirit เขาจะเริ่มเล่นตอน 15-20 นาที Storm มีชาร์จ15นาทีแล้วก็ Night BKB 17นาทีตัวเปิดมีแล้วตัว follow up ก็มีก็เป็น DK กับทักที่ซื้อบิงได้ตอนหลังแต่ซอมแอบเล่นยากนิดหนึ่งเขาแบน LD เพียวนะเป็นตัวเก่งเพียวแล้วกดไดโนเสาร์ออฟเลนมาจะตอมแบบเล่นยากเพราะว่า Earth Spirit ได้แล้วก็ไอ้สกิลวางผีของเมโมเนต้าเนี่ยถือว่าเป็นซับ4ตัวซ้อนของแพทช์นี้ที่เอาไว้สู้กับสปริตฮีโร่เลยคุณไดฟ์เข้าไปคุณโดนสกิลเซตสักหนึ่งสกิลแล้วก็โดนวางผีต่อโดนใบ้โคตรนานเจอไดโนเสาร์ก็คือเล่นตัวที่แบบมีแพสซีฟดีๆไม่ดีโอ้โหเชี่ยกดมีโป้ใส่ไดโนเสาร์ไม่กลัวดาเมจสกิลหมูมองว่ายืนไหวและดาร์ฟก็คือแบ่งฝั่งชัดเจนเลยเว้ยระหว่างทีมสปริตที่จะเล่นสเกลเลตกับเบ็ดบูมที่จะเล่นโถมสุดจัดผมรู้สึกว่าเหมือนเขาย้ำซะมากกว่านะประมาณว่าเฮ้ยทำไมสปริตถึงแบน LD วะ LD ไม่ใช่ฮีโร่เมตาตอนนี้ LD เป็นแค่ตัวที่เพียวเล่นเก่งแต่คุณแบน LD มาหมายความว่าคุณไม่อยากเจอเกมไวเว้ยเบดบูมก็บอกไม่สนใจหรอกไอมีโป้มันจะแบบมีปัญหาการโดนดาร์คไนท์ตีสเปรชจะโดนไดโนเสาร์เหยียบไม่สนใจเว้ยแต่กูเล่นไวแล้วเกมเนี้ยถ้าเบดบูมคุมแมปได้ใช่ไหมสตอมเล่นยากสตอมไดโนเสาร์พวกนี้ไม่ชอบแผลมีโป้แต่ถ้าไปสเกลเลตก็คือนู่นแหละครับมีโป้โดนดาร์คไนท์ตบดราฟต์นี้มาก็เชียร์เบดบูมเลยเบดบูมเป็นทีมที่แบบเล่นกล้าเล่นที่สุดแล้วช่วงนี้สำหรับดราฟต์เอ็กซ์ตรีมก็กล้าเหมือนกันนะแค่ว่าไม่เข้ากับยุคสมัยมันออดาเมจปิดมีโป้ใช่ไหมตอนแรกเข้าใจว่าดาเมจมีโป้ไม่น่ามากพอถ้ากลางเกมอะใช่แต่ถ้าไปเลทเกมเนี่ยคิดใหญ่พอแน่นอนไหนจะสตอมชาร์ดอีกเดี๋ยวเราสาวเซปเตอร์อีกเลนอะพอ
ดารูทแซนด์สตอร์มว่ะเพลงคนแก่เว้ยเพลงมันมากเลยครับมาถึงโดนซัดแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นแครี่เฟิร์สบัตด้วยทักเล่นแท็กทีมนะทักแท็กทีมหาคิวโดนลุมต่อยซัดไปเรียบร้อยพอได้คิวเสร็จปุ๊บรีบทำลายหลักฐานรีบตีวอร์ดทิ้งผมกำลังคิดว่าเขาอาจจะเก็บวอร์ดไว้ถ้าสตูไม่รู้หรอวะไม่รู้ดิผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้ไอ้คิโยทากะตายมันรู้มากขนาดไหนเพราะมันดีนายวอร์ดเอาไว้แบบรอให้ถ้าสมมติจะโดนแก้ก็คือตีหนึ่งทีแล้วเราแก้ได้เลยThe battle begins. หุบเซตวางแรมแนนพยายามเบิร์นเลือดให้มากที่สุดนะอุ้ยทัสเดินตามหลังมาแล้วครับโอ้โหแล้วแบบเข้าเลนแบบเลือดหายไป400อ่ะ2ใน3อ่ะนี่เรียกว่าโคตรเสียเปรียบเลยเรามีบอชก้าเห็นหรออ่ะมันจะเดินผ่านบอร์ดเมื่อกี้นะเลยรู้ว่าเซฟจะเดินขึ้นมาเลยจะโซนไม่ให้เข้าเลนด้วยเกมนี้บีสเล่นออร่าจะดีมากเพราะเล่นดับกับมีโป้คือต้องแบบเล่นกับพวกแก๊งออร่านะยิ่งออร่าเยอะมีโป้ยิ่งเก่งอ่ะเมื่อกี้วัดเชิญคีไปครับถ้าคีต้องตี2ทีก็คือมันต้องวัดแล้วว่าใครสักคนหนึ่งจะตีก่อนนะบีสมาสเตอร์เป็นฟาเซตบีสโหมดนะเขาเล่นเซปเตอร์เกมนี้เล่นบีสโหมดเล่นอาร์เคนบูทคีมาละแสดงว่ากลัวดาเมจไม่พอก็เลยเล่นเซปเตอร์เพราะถ้าเล่นสายตีมันตีไม่เข้าดากอนไนท์อ่ะมันต้องเป็นดาเมจเวทถึงจะฆ่าดากอนไนท์ได้แล้วเดี๋ยวใครสักคนหนึ่งทำชิวว่าดาเมจโฮบีสมาสเตอร์ดาเมจสกิลของ ET ไม่ ET ของ Earth Spirit แล้วก็ดาเมจสกิลมีโปก็จะแรงขึ้นเบิร์สได้ง่ายขึ้นอันนี้เบ็ดบูมอยู่เรเดียนสปริตอยู่ไดทำไมเมื่อกี้พูดอะไรสลับวะเห็นแชทบอกอันนี้มีโป้เล่นฟาเสร็จอะไรยังไม่ได้ดูเลยมีพอชก้าเอาเซนที่มาบล็อกแคมป์เรียบร้อยฝั่งเวทบูมเล่นบนแก้ไม่ได้จะสังเกตว่าเพียวแบบมันจ่ายสกิลหลอกตลอดเลยนะเพราะอย่างที่บอกไปมันคือวัดเชิงคีปอะถ้าต้องตี2ครั้งใครจะตีคนตีก่อนเออนั่นแหละซูคือสายตีเว้ยดาเมจฟิสิคอลไงดาเมจจากซัมมอนต้องใช้ดาเมจเวทสตาร์ดิกเล่นสูตรเดิมเลยไออัมเลตแมนเนส BKB เอนชานฟาเซตดาเมจนะครับมีโป้เป็นใส่ไอเทมในช่องไอเทมป่าได้นะมันไม่จำเป็นต้องเป็นไอเทมป่าเลยนะมันเอาไอเทมจริงๆอะไปใส่ในไอเทมป่าได้นั่นคือความเก่งมันแต่สตาร์ทมามีโป้มันก็ประมาณนี้ไม่ได้เก่งมากในเลนแต่พอมีโป้มันมีร่างโคลนมันจะเริ่มแบบเก่งขึ้นมากๆเลยรอมายืนค้ำเมื่อกี้มันต้องตี1ทีเพื่อลาสเลยดีนายคิโยสกะโดนอีกแล้วโอ้โหโดนเฟิร์สปัดแล้วก็โดนโซโล่คิวในเลนอีกช่วยไม่ได้ครับสตอมเก่งเลนกว่าแต่เชียร์เบ็ดบูมนะไม่งั้นคุณจะต้องเสียเวลาในชีวิตของคุณมากขึ้นประมาณ 20-30 นาทีต่อเกมอ
มันชนะตามแมทช์ฮีโร่แล้วบวกกับว่ามันได้เปรียบมาหลายอย่างด้วยได้เปรียบตั้งแต่สตาร์ทมาละ ว่าคนหนึ่งได้แอสซิสต์อีกคนหนึ่งตายแล้วก็สตอมมันได้แบบเบอร์เลือดเบอร์สปิดก่อนเข้าเลนแต่เลเวลหนึ่งละจะรอเวล4มีร่างโคลนผมได้ร่างโคลนมาถ้าฝันตรงข้ามดาเมจแบบไม่ได้มีดาเมจไล่มีโป้จะเลยนะมีโป้ไม่ชนะคลิปทั้งหมดเลยมันคือ2ตัวช่วยกันตีอ่ะทั้ง CS ทั้งดีนายต้องบอกทั้ง last คลิปทั้งดีนายมันคือคลิปสกอร์ CS นั่นเองสกิล2ใช้งานยังไงก็คือไล่อยู่ที่ก็ทำดาเมจแล้วมันไล่ไปที่มีโป้ตื่นได้คือพูฟวาร์ปอ่ะRadiant's courier has been killed. คาร่านี่คือตัดคิวรัวๆเลยเอทักส์กับไทมอลบีสมันรู้ว่ามันสู้เลยไม่ได้เลยตัดคิวเอนชานเข้าป่ามาข้างบนเข้ามาจากประตูเขามีแสตคิวให้ดีเคฟาร์มนะดีเคมันแบบมีฟรีฟูรี่ฟาร์มเอนชานไปลึกมากเลยทำอะไรไปวอร์ดตรงนั้นเลยเหรอแบบเตรียมตัวเซตอัพแล้วแบบเลนนี้ระเบิดแน่นอนใช่ครับผมโอ้โหเชี่ยคิดข้ามสเต็ปแล้วคาตามิแบบเดินมาชามคลิปลึกแล้วก็มาวอร์ดด้วยวอร์ดจุดที่แครี่มันแพ้เลนแล้วไปฟาร์มกันอะไอตรงป้อม2อะสตาร์นี่บอกท่าไม่ดีว่ะพี่อะไรคือการเตรียมการแบบมันวะทำไมมาเตรียมการว่าแบบผมเลนแตกแน่แน่ที่ตอนนี้ปล่อยมีโป้ได้เพราะมันรู้ว่ามีโป้ไม่ตายแล้วที่ข้างล่างมีโป้แบบมันมีเทรดที่ดีมีฟื้นเลือดที่ดีสกิล3ก็คือสกิลฟื้นเลือดไอแลนแซกอะ6นาทีรูนผ่านครับ power rune เป็นเฮสโดนตัดไป what เอ้าแล้ว earth spirit มันไปอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันดีนายอะอ๋อไอ้อะไรวะงง อะไรคือเหตุผลที่ทำไมต้องดีนายวะอะไรวะมันได้เป็นเบาที่รูนแทนอ่ะเอาดีนายรูนเพื่อนนี่หว่าแบบเนี้ยชัดเจนเลยวอตเดอะเฮกพาวเวอร์รูนของดีรูนที่ไปตบเลนข้างโอ้โหเจ็ดนาทีครับวิซอมรูนแตกคลิปแต่ละสองมีเฟดบูละเล่นคู่กับสกิลกระทืบแล้วมีวินเลสด้วยห้อยมาเพิ่มมูฟสปีดแฟตเปอร์เซ็นต์ได้เพิ่มมากขึ้นเยอะเวลากดใช้มีโป้2ตัวเข้าจู่โจมครับผมกิ้งดักหน้าเซตอัพจังหวะแรกตามต่อด้วยแหทุกคน TP มาช่วยผมแล้วมันมีหุบขาวหุบดำนะมั่นใจว่าฆ่าได้จริงๆเหรอสตอมจ้ำมากระชากเพียวจะตายแล้วเรียบร้อยผมจัดการมาลิกไปได้มาลิกจ่ายอันติฟรีด้วยครับผมเพิ่งจะหยิบจับขึ้นมาก็ตายซะแล้วเกียวสกะไม่ได้ไทยสเตะหินสโล3โอ้โหดาเมจทีมไฟแบบล้นๆไอ้ฉาดผลักตัวเองออกมาครับผมแต่ตอนนี้โดนแมกเนทไทส์วางไม่อยู่เลยแล้วหินอีกทีก็จะดีมากเลยครับโอ้โหวางหินต่อคาตามิเก็บคิวไปตรงนี้เกียวสกะตามมาขอวางหินอีก1ทีตันติหมดซะก่อนปิดคิวมีบอสก้าไม่ได้มีบอสก้าหลบหลังต้นไม้ครับโยนบอดเกเนตใส่คิโอสกาและสแปมพิษทั้งหมดที่มีคิโอสกาโดนไปแล้ว4สแต็กพิษตอนนี้หลบสแต็กที่5ได้ไหมไม่ได้ครับโดนสแต็กที่5เต็มข้อครับมาลิกกลับมาเอ้าโอ้โหโดนคิมเอนชานผักว่ะชาร์จมาปุ๊บโดนผักออกเลยจบครับผมเซฟสวยครับช็อตนี้ซัพพอร์ต2ตัวของฝั่งเวทบูมแต่ดีกว่านี้ถ้ามีโป้ไม่ตายเพราะตอนนี้ไฟข้างล่างกันนี่คือเหมือนจะสเปซให้น้องสตานิกนะสตานิกชิลมากครับข้างบนฟาร์มชิลมากเดี๋ยวจะกาดเดินเกมต่อเดดช็อตคมๆจากเซฟเป็นหนึ่งคนที่ถือว่าซ้อมมวยต้ามาเข้มมากในแพทนี้เป็นฮีโร่ที่แบบว่าต้องบอกว่าเท่มากสำหรับเกมโดต้าทูของเราเพราะเป็นฮีโร่สกิลช็อตอะไรก็ตามที่เป็นฮีโร่สกิลช็อตมันจะดูเท่คิดเป็นชาร์ตหม่งทาวเวอร์เลนกลางตามสูตรแต่ดีเครวยมากครับตอนนี้9นาทีเงิน 5,000 เป็นบอสก้าหุบเซตเตะหินสโล2
เซฟทางด้านคาตาโรมิออกมารอกระชากเพราะมาลิกเดินอ้อมหลังมาครับผมแล้วก็เอาตัวชนเข้าให้กระทืบใส่คิโยทากะคิโยทากะกลายเป็นทาโกยากิเรียบร้อยแล้วก็จ่ายไปที่ไทสปีรอบหนึ่งโดยที่ปิดคิวใครไม่ได้นะมีแต่คนเกือบตายคือ Beast of Lane Build เนี่ยมันเป็นบิลที่ไม่ทำอะไรเลยเว้ยนอกจากฟาร์มขึ้นเซปเตอร์มันเลยแบบไม่ได้กดดันอะไรกับฝั่งตรงข้ามมันเป็นต่างคนต่างฟาร์มเรื่องที่แย่คือมีโป้ไม่ได้รวยมีโป้มันควรจะรวยมากกว่านี้2ตัวนี้มาเล่นทามมิ่งเดียวกัน Beast กับมีโป้เนี่ยเอนชานได้ดักโซซัมมอนเนอร์มาครับคลิปดันบ้านโดนกระชากตบไปแล้วเรียบร้อยแล้วทาวเวอร์เลนทุกเลนของฝั่งสปริตตอนนี้เทียร์หนึ่งไม่มีป้อมไหนแตกเลยนะส่วนดีเคแม่งรวยเกินไปเว้ยคือแสกไว้ให้น้องน่าจะเยอะมากเลยครับ10นาทีคลิป120ตัวโดยประมาณเป็นคิโยทากะได้อาเคนรูนะคิโยทากะจบเลนมาก็แย่เหมือนกันสภาพการเงินแล้วอย่าลืมว่าเป็นดับเล่นไวอะมันเป็นดับเล่นไวกว่าสปิริตเว้ยเวลาเจอสภาพแบบเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยสปิริตเล่นช้ากว่าแต่เงินนำ 2,000 แบบนี้จะแพ้ได้ไงใช่ไหมแพ้ได้ครับเพราะว่า4คนจะจัดที่ผมเห็นมาบ่อยๆคือ4คนจะจัดน้องต้องแบกสี่คนไม่จะมีอะไรสักอย่างนึงที่แบบทำพลาดอ่ะเลนกลางโดนรถถังเข้าเอ็นชานเอาคีปไปหม่งป้อมเลนบนต่อกิ้งมาเก็บรูน้ำไหมเอาให้ขุดรูน้ำไว้ให้เขาแต่ไม่เก็บนะไม่เก็บเฉยเลยทักทำโซล่าคือแบบมันขอแค่ชูดากอนไนท์ตัวเดียวก็พอแล้วอะดากอนไนท์เลดเกมคือถึกมากอาร์เมอร์เยอะมีโป้ไม่น่าสู้ได้ถ้าไปถึงเลดเกมแต่ที่เรารู้กันดีได้ช็อตสวยครับผมเซฟแต่ว่าคิวทากะโดนไรคลิกตายไหมไม่ตายเลือดเหลือ30แต่เซฟช่วยไว้อีกแล้วถ้าไม่สามารถแบกได้ก็ต้องยืนให้ได้นะไอ้พวกข้างหน้าแถวหน้ายืนค้ำไว้ให้ได้ให้ซัพพอร์ต2ตัวเจดาเมจซับ4ซับ5คู่นี้เป็นซับดาเมจทั้งคู่ด้วยมีโป้เล่นไวมากเว้ยเพียวซื้อดิฟเบทที่แรกมีโป้มี3ช้อยดิฟหรือดราก้อนแลนซ์หรือเซปเตอร์ชิ้นแรกเลยแล้วนี่เลือกดิฟเลือกเมคเพลย์คาวเตอร์สตอร์มด้วยชิ้นนี้แต่เมคเพลย์แล้วถ้าไม่ได้เล่นจมนะครับซื้อของมาทำเกมคือได้ซัดก่อนเหมือนเขาจะกังวลมั้งว่าเกมเขากำลังแย่แบบประมาณว่าถ้าไม่เล่นตอนนี้แย่แน่ๆต้องเล่นแล้วแล้วชิ้นต่อไปเป็นแสงยาฉะไม่เคยเห็นมีโป้แสงยาฉะวะคือมีโป้ตอนนี้มันเอาออฟเรดาร์ผมมากเลยมันไม่ใช่ฮีโร่เมตาขบวนเขายอมปล่อยทาวเวอร์นะครับทีมสปริตทีม AFK ฟาร์มแต่โปรแทคเกอร์หน่อยสิมีโป้ตำแหน่งที่ฮิตที่สุดคือมิดเลนเพราะพวกสแปมในแรงนั่นเองมีโป้แครี่ปาร์เกอร์เล่นไป8เกมแต่แพ้ซะเยอะปาร์เกอร์เล่นบิวโบตีครับแล้วเพียวไปเล่นมา3เกมแต่เพียว3เกมที่เพียวซ้อมมาเนี่ยก็คือแม่งจบภายใน10นาทีหมดเลยนั่นแหละโดนแล้วสู่คือแบบจะบอกว่าไฮแรงก็คือโยนกันอยู่ดีใช่บอกว่าคิดว่าเว็บเบ็ดมีผลกับทัวร์นี้ไหมไม่มีมันยากเว้ยไอ้ที่แบบว่าจะมีผลอ่ะทัวร์ใหญ่มันยากไอ้มีโป้แสงยาฉานี่คือแบบประหลาดมากเลยมีเซปเตอร์มาแล้วเข้าโลชาน
รีบเข้าโรชานเลยก่อนที่โรชานจะย้ายฝั่งถ้าไปเล่นข้างบนคือลำบากละโรชาน14 14บวก8บวก11เป็น22ถึง25อันนี้ดีอยู่ก็คือถ้าเคลียร์โรชานตอนเนี้ยโรชานจะอยู่ฝั่งเรเดียนบีสมีกองครับผมตีฟื้นเลือดไปทำดาเมจบวกฟื้นเลือดแล้วก็ผัดกันแชร์ฝั่งสปริตสแกนไปที่วิซอมตัวเองนะคิดว่าจะโดนแล้วก็มีฮีลิ่งโรตัสให้ด้วยแต่แสงยาฉาบมันราคาประมาณเซปเตอร์อะเซปเตอร์มันคือเมก้ามีโป้แบบสุดยอดพลังของมีโป้อะผมก็อยากรู้เหมือนกันทำไมต้องเล่นแสงยาฉาบก่อนมันคือโคตรพาวเวอร์สไปร์เลยนะเว้ยอย่าบอกนะหรือว่าเราจะเอาแสงยาฉาบไปใส่ในช่องไอเทมป่าผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่ามันได้สเตตด้วยหรือเปล่าใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันฮีโร่มันแบบว่าไม่ใช่ฮีโร่ที่ผมรู้ว้าวตอนนี้ครับ15นาทีก็ผ่านไปแล้วครับสกอร์2ต่อ4ครับผมโอ้โหเกมไวประทัดเกมช้าครับเกมไว2สกอร์คิวโอ้ my god แล้วดูทีมสปิริตดิแบบตัวเลือกป้อมซ้ายไม่สู้ตัวเลือกป้อมขวาไม่สู้มันคือเจ้าแห่ง FK Farm อ่ะแบบเป็นทีมเล่นช้าที่แบบหน้าหมั่นไส้ชิบหายเลยมันคิดมาแบบมากๆแล้วว่าไม่สู้อ่ะยังไม่จำเป็นยังไม่สำคัญเป็ดบูมเข้ามาฟาร์มในป่าของทีมสปิริตแล้วนะครับตอนนี้มีโปชก้าเริ่มโกรธหรือยังเอ่ยไม่โกรธเล่นแบบสแต็กฟาร์มเล่นแบบพวกจ้าแบบนี้แบบไม่โกรธเปิดวอร์ดหน้าบ้านไว้ครับผมเบโบชกาอาศัยจังหวะนี้อ้าวตอนแรกจะเดินเข้าไปจับเขาเว้ยแต่กลายเป็นโดนห้องสวนกลับมาแทนนะผมเดชช็อตมาช่วยผลักมาลิกออกไปกองนี้ครับดีไซน์หน้ามีโบชกาเก็บคิวมีโบชกาไปได้แล้วกลายเป็นว่าฝั่งทีมสปิดเนี่ยทีพีมาเยอะแต่ว่าไม่สามารถจัดการมีเอโร่ได้แล้วคนที่ถือเอจิสตอนนี้เป็นมีเอโร่ได้ครับผมคนแบกสโนบอลโดนลากออกมาตรงนี้กีตากามาดักขากลับแล้วเรียบร้อยผมตัดสินใจผิดพลาดครับทีมสปิริตเมื่อกี้กัปตันมันคิดไว้ว่าเฮ้ยเนี่ยต้องเอาละมันอยู่หน้าป้อมเราเห็นไหมมันเรียกเพื่อนมา TP มาช่วยด้วยเมื่อกี้มันกลายเป็นโดนเขาเปิดก่อนก็คือมีเอโร่ตัดสินใจดีมีเอโร่บอกว่าถ้ากูไม่โขกกูซีแน่ๆกูโดนก่อนกูซัดก่อนเลยแล้วเมื่อกี้สตาร์นิงอ่ะจะได้ BKB ละโอ้นั่นไงเชี่ยจริงด้วยสังเกตชาใส่ไอเทมป่าทุกคนได้หมดทุกตัวคือตอนผมโดนอ่ะผมโดนไออีเทอร์นัลชาวมาเว้ยมีโป้ทุกตัวกันเว้ยเลยใช่แบบกูจะบ้าตายอ้าวหอกเพียวไปผมซัดสตาร์นิกตายครับผมและเซฟวางเดอะคอลลิ่งดักขากลับมีโบสกาตาย1คนครับแล้วเจอพลังเกมไวของเบ็ดบูมครับตอนนี้มีโป้สตาร์ทแล้วจากคนใน17นาที BKB ตามทามมิ่งเป๊ะๆ เลยแล้วด้านล่างผมคิโอสกากิ้งมาสตันจับมาลิกครับผมแล้วไปเวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นอยู่ดีเกมก็เปลี่ยนเลยครับจาก 2-4 เป็น 7-4 ทริปเปิลคิวคิโอสกาครับรอกระชากจับเพียวมีเอโรบิงมาโฮกใส่สตอมและเอื้อสโนบอลเซฟไม่ทันทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากๆครับผมเรียกได้ว่าทีมสปิริตไม่ถนัดกับสิ่งแบบนี้มากๆเลยแหลกสลายในพริบตากำแพงที่เราทำไว้อะแหลกสลายภายในแบบไม่กี่นาทีเท่านั้นแหละแล้วมีโป้งกันหนึ่งเลยไอ้สล็อตไอเทมป่ามันนับแค่พวกสเตตเว้ยมันไม่ได้นับไอเทมใช้งานนะก็โกงไปโอ้โหแล้วเดชช็อตผักทัสออกไปเขาบอกอุ้ยมังกรตีสเปชเจ็บเมียโลลุกขึ้นมาโดนสตันก่อนและด้านหลังครับผมคาตามิเข้าไปสเปียใส่ลุยแต่รอกระชากเมียโลต่อครับผมแล้วเป็นทริปเปิลคิวสตานิกมังกรมาตีสเปชเหมือนกับเซเว่นถูกต้องไหมแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นดาเมจเมื่อกี้คือไอ้สกิลดิสซิมิเนตของ Shadow Demon มันเหมือนเกาะสเปกเตอร์เหมือนแพสซีฟสเปกเตอร์
คาตามิโดนตัดคือเหลียวผมเป็นดราก้อนแลนส์คือถ้าใส่ให้เพื่อเราเพื่อเราก็จะไม่ได้ถึกขึ้นเหมือนแพสซีฟสเปกเตอร์นะแต่ว่าสะท้อนดาเมจก็คือเล่นกับดาวไนท์เล่นกับไดโนเสาร์อันนี้ดีเกมบาลานซ์เลยเจอช็อตนี้เข้าไปโหดิไหมยืนหันหน้ากันแล้วแบบมันได้อาศัยดิสซิเมทให้ดาวไนท์มั้งถือทรงละอันนี้ก็ถือว่าจบรอบนะครับจบรอบของเป็ดบูมรอบนี้ของเป็ดบูมได้เท่านี้ได้ไปแค่ป้อม2ป้อมเดียวนะซึ่งถือว่าไม่ใช่ภาพที่ดีเท่าไหร่คือไม่ต้องแปลกใจเลยว่าดาร์กไนท์ดาเมจทีมไฟเยอะมากเพราะมีโป้มีจำนวนเยอะสิ่งต่อไปเป็นเซปเตอร์ครับผมเซปเตอร์อาชาดเซปเตอร์นี่คือเมก้ามีโป้เป็นสุดยอดพาวเวอร์สไปค์ของมีโป้แล้วก็ฉาดมุดดินสตอมได้ฉาดมาแล้วรอ20นาทีปุ๊บเห็นไหมทามมิ่งแบบไม่เสียเลยทอมมันเตอร์เกิดปุ๊บลุมตีทอมมันเตอร์ครับ5วิตายเป็นฉาดของดีของมีโปสกาด้วยทางฝั่งของเพียวก็ไปโซโล่ทอมมันเตอร์จะใช้คำว่าโซโล่ก็ไม่ถูกแม่งลุมพ่อเป็นมีโป้เป็นฉาดเซฟแต่ระหว่างฉาดเซฟกับฉาดเอนชานผมให้ว่าฉาดเอนชานสตาร์ทดีกว่าถ้าได้ฟรีมันได้แบบดาเมจทีมไฟได้ฟาร์มได้ทำคลิปฉาดของมูเอต้ามันความสามารถแครี่อ่ะดีเคแซงยาฉากที่ใหญ่ครับเล่นแบบบิวแครี่สเกลเบลเลตเกมแบบชิวๆเลยบีสปิงหกโอ้โหมันรอซ้อนไอ้พวกปริงที่มันทำอะไรนอกจากรอซ้อนเว้ยนั่นคือความรู้สึกที่เมโรรู้สึกกับสิ่งนี้โอ้โหดูหุบขาวหุบดำหุบแล้วหุบอีกวางเดอะคอลลิ่งแต่ว่าไหนนะน้องอยู่ไหนแย่แล้วน้องมาแล้วครับคือถ้าน้องไม่มาเนี่ยสู้ได้พอน้องมานี่คือไม่สู้อุ้ยมังกรวิ่งตามตูดไปเตะสโลก่อนยิงเป็นนาทีผ่านสกอร์10-9เกมเริ่มง่วงแล้วเพราะว่าเริ่มจะบุกไม่ขึ้นครับเพียวเข้าประตูหนีทันไม่งั้นโดนแล้วมีฉาดมาก่อนนะไม่รีบซื้อเซปเตอร์นะซื้อฉาดมาก่อนครับจะได้มุดดินหนีให้ดีสุดคือต้องมีบิงเข้าไปล้วงอีกอ่ะไม่งั้นไม่ไหวอ่ะมันต้องมีคนหนึ่งที่ล้วงได้เว้ยไม่งั้นแบบมันหุบกันเองเซฟ2จังหวะคนไดฟ2คนแรกก็เหงาละแล้วก็ให้วิสตอม DK DK เลเวล25ไวและ Shadow Demon ก็ซื้อบิงครับจะได้บิงตามไปหุบเซฟได้ยากละสลับทางฝั่งของเบดบูมจะเจาะแผงหลังเขายังไงเดี๋ยวมาเจอมีโพสก้ามีโพสก้าก็หุบแล้วบิงออกส่วนดีเคมันก็เป็นเครื่องจักรนักฟาร์มฟาร์มเรื่อยเพียวตามมาคนนี้ครับผมเดชช็อตสวยแล้วก็โดนวางผีพิกออฟไปโอ้เคียวสกะเห็นสตาร์อีกฟาร์มในวอร์ดไว้โอ้โหแล้วเจอตัวฆ่าดราก้อนไนท์ครับเอ็นชันเท็ดซับ5มีโลจะโฮกแล้วเมื่อกี้แต่โฮกไม่ทันเป็นไงซับ5เคาน์เตอร์แครี่อ่ะเกาะเยอะไม่สนใจหอกเป็นเพียวแล้วเมื่อกี้ฟอสบีเคบีไปได้ครับก็ถือว่าเป็นมูฟที่ดีมากๆแล้วเพราะดราก้อนไนท์จะไม่อยากเล่น90วินาทีพอถึงประมาณนาทีที่24Dire's bottom tower is under attack. มันต้องเป็นดาเมจเวทกับดาเมจของซัพพอร์ตล้วนๆเลยวะที่จะฆ่าดาก้อนไนท์ได้แต่ก่อนจะฆ่าดาก้อนไนท์ซัพพอร์ตข้างหลัง2ตัวบวกในดวงเสาที่รอซ้อนอยู่จะทำอย่างไรดีโรชานที่2มาครับเป็นโรชานของเบดบูมเหมือนเดิมเพราะว่าฝั่งทีมสตรีทไม่มีใครอยู่ใกล้เลยRadiant's
immortality เป็นของมีโป้ครับรอบนี้รอบที่แล้วให้บีสไปบีสทำแตกหมดเวลาของบีสละมีโป้แบกต่ออ้าวเดินเข้ามาในวอร์ดเว้ยได้โอกาสพิกออฟเพื่อผมคิวรีไปเออสปิดทำชิวว่าเหมือนบีสจะขึ้นชิวว่าเหมือนกันนะเติมดาเมจคิวให้ตัวเองจะได้บิงและโซโล่6ฆ่าคนได้ถ้าดาเมจโซโล่6ไม่พอก็เรียกเพื่อนเออสปิดDyer's middle tower is under attack. Dyer's middle tower has fallen. มาละเซปเตอร์เอจิสก็พร้อมของก็พร้อมนี่เป็นไฟที่ดีสุดที่เบ็ดบูมพร้อมมากๆละแล้วเมียโร่โดนล้วงหลังครับผมมาลิกเข้ามาพร้อม BKB แล้วพยายามเบิร์สฆ่าโอ้โหเบิร์สฆ่าตัวยืนตัวเดียวตายในชุดเดียวแหลกสลายเลยโดนอ้อมบ้านๆช็อตนี้อันนี้คือมั่นใจมากเป็ดบูมแบบว่าเราได้เปรียบโคตรจากไอเทมของเราแล้วก็ฮีโร่ของเราอีซี่ไฟแน่นอนแต่เขาไม่รู้ว่าเขายืนอยู่ในวอร์ดมันมีวอร์ดเลยล่างอยู่ฉะนั้นเขารู้ว่าบีสอยู่ข้างหลังสุดแล้วบีสเซปเตอร์เนี่ยมันต้องยืนได้เว้ยอะเพียวหลวงลุยไปครับผมได้คือมาแค่ตัวเดียวโยนแหโยนแหโยนแหไม่โดนเลยเอาไงดีเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยเริ่มแล้วครับโอ้โหเจ็บหนักมากแต่มีมุดดินมุดดินแล้วก็พุบออกเจ็บจริงคือได้เซปเตอร์จริงอะแต่มันแบบมันไม่ง่ายเลยผมมองว่าถ้าเป็นเบ็ดบูมเจอกับสปริตอะใช่ไหมถ้ามันงัดชนะมันก็คือชนะไปเลยแต่ถ้ามันงัดไม่ชนะช่วงกลางเกมอะมันจะยื้อถึงแบบ50นาทีแน่ๆต่อให้เล่นเกมไวก็ตามเพียววิ่งมาแหจับโดนวางผีครับผมเดอะคอลลิ่งพิกออฟแล้วลุยไปแต่ถ้าไปมีโป้ทำบัตเตอร์ไฟนะชิ้นพิกของสายเอจิแคลรี่ที่จะบอกว่าหลบหลีกก็จริงนะแต่ว่าโดนสเปรชได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าสเปรชหลบไม่ได้ข้างหน้าอาจจะไม่เจ็บข้างหลังอาจจะเจ็บแต่ว่าน่าจะเป็นทามมิ่งที่ชนะแล้วถ้าบัตเตอร์ไฟมาแล้วยังไม่ชนะก็คือแบบยากละมีโป้แคลรี่ลองสังเกตนะในแรงค์นี่คือมิดเลนนิยมสุดใช่ไหมแต่ว่าในแข่งอ่ะคือมีแต่แครี่เพราะว่าเล่นมิดมีโป้มันไม่อิมแพคมันจบเลนมาแล้วมันฟาร์มไม่เหมือนมิดตัวอื่นถ้าในโซโล่แรงค์ได้อยู่คนเล่นกันช้าคนเล่นกันช้าบวกชนะดับใช้ฝีมือเอาแต่ป้อมทั้งนอกทั้งหมดมันก็ยังไม่ใช่บาร์แลกอยู่ดีนะตอนนี้เหลือ1นาทีครึ่งสำหรับเอจิสรอบนี้จะได้ขึ้นไหมเอ่ยอุ้ยต่างฝ่ายต่างรู้ว่ามีวอร์ดครับผมโอ้โหมิเอโร่จ่าย BKB หลบก่อนเพราะรู้ว่ามาลิกจะมามาลิกก็จ่าย BKB เหมือนกันเลยโดนโฮกแล้วไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพราะมีการเวทผมสตันอีกสตันจับทางด้านของเออร์สปิดแล้วแน่นอนเขาว่าชุดเดียวตายเพราะไม่ยอมจ่าย BKB คิโอซากะมีเอโร่บอกกูสาจ่าย BKB ไว้ทำไมกันอะทำไมนายถึงไม่จ่าย BKB อะกลายเป็นมีเอทิสแล้วไม่ได้เล่นเลยไว้รอบนี้แล้วเขาจะได้คีย์ใหญ่แล้วเดี๋ยวไหนRadiant's middle tower is under attack. ไอ้แชท YouTube ที่ถามบอกว่าเอาเข้าไอเทมป่าได้มั้ยนี่คืออะไรมันถามกว้างมากเลยอะอะไรคือเอาเข้าชิ้นไหนโอ้ไม่ชัยชนะของเกมช้าดาวไนท์ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการเตรียมพร้อมครับซึ่งพร้อมแล้วมีโป้เป็นสกาดิสกาดีมันเคาน์เตอร์ DK ก็จริงแต่ว่ามันอาจจะโดนพรึบพรับแล้วก็ตายนะแล้วก็ไปทำบัตเตอร์ไฟแล้ว
อ่ะลองดูเหรอลองดูเหรอโอ้ยโอ้โหชาติไหนตายเอาจ่าย BKB แล้วโอ้แล้วใครมาช่วยน้องๆโอ้โหอยู่ไกลมากเลยพี่ๆไม่ละนี่ไม่ใช่ความผิดพี่ๆนะนี่เป็นความผิดน้องครับผมน้องไม่รู้ว่ามีวอร์ดตรงกลางน้องมาฟาร์มกลางแม่น้ำเว้ยเป็ดบูมรู้ว่าไม่มีใครซ้อนน้องครับใช้เวลาสักหน่อยน้องก็จ่าย BKB ด้วยแต่ก็ตายอยู่ดีเอาแล้วน้องพลาดเองว่ะวันนี้ทุกอย่างทุกชิ้นเข้าได้หมดครับไอเทมป่าสล็อตไอเทมป่าของมีโป้มันคือฟาเซตเลือกฟาเซตนี้มันคือฟาเซตเอาไอเทมอะไรก็ได้ที่เรามีเข้าสล็อตโอ้โหเกือบตายต่อตัวอุ้ยแล้วโดนแหคืน2ตัวใส่เดฟนิกคลินส์ครับผมให้กับรอเลยโดนล้างแหส่วนเคียวสกะเข้ามาโดนจับ1จังหวะเพียวออกมาจากตัวต่อเมกามีโป้ชิปหายเลือดโลมากๆเลยครับผมแต่ว่ามุดดินรออยู่แล้วลุกขึ้นมาปุ๊บเพียวตัวนั้นออกได้ไหมปุ๊บออกปุ๊บโอ้โหแล้วเอ็นชาร์ตตามไปสเปียใส่ลุยครับผมลุยที่แบบยืนรอตืบมีโป้อยู่โดนพุฟดาเมจบวกสเปียเสียลุยไปอีกหนึ่งเลยเวลา20วินาทีดาก็ไนท์จะเกิดน่าจะบุกต่อไม่ได้เพราะเสียทางด้านของทาโกยากิไปก็ยังไม่ชนะอย่างเด็ดขาดอีกอุตส่าห์แบบได้ดาก็ไนท์มายังตึงต่อบีสเป็น AC สำหรับตีบ้านแล้วก็เสริมเกาะให้กับมีโป้แต่ดราฟที่มีโป้มันชอบมากๆจริงก็คือเหมือนตอนที่เพียวอยู่ทันดามันต้องแบบมีเชนซับ5ซื้อออร่าให้แต่คาตามิเขาเล่นบิลด์ดาเมจนะครับพูดง่ายๆคือพวกเขาไม่คิดจะเล่นออร่ามาชูมีโป้เลยเว้ยไม่ว่าจะคิมสั้นไปวลาดเขาซื้อของแบบสเกลไปเลทเกมแต่ว่าเขาไม่มั่นใจว่ามีโป้จะชนะด้วยตัวมีโป้ได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกผมคิดว่างั้นนะเขาคิดแบบเซตอัพมาแบบ5ข้อไว้ง่ายถ้าเลดมีโป้สู้ดาก็ไหนไม่ได้ก็คือให้คนอื่นจัดการดีเคมีโป้ฆ่าตัวที่มันฆ่าได้ไป มันเป็นอย่างนี้แหละไอ้คิโอสกามัน50-50ตั้งแต่สมัยก่อนละตั้งแต่ก่อนไรพักแล้วอะจะถามว่าดูสนุกไหมก็สนุกดีพูดถึงเฟอร์ฟอร์แมนซ์ของคิโอทากะนะเซปเตอร์ครับชิ้นต่อไปของมีไอ้บีสมาสเตอร์อัพรอขึ้นกระแทกดาเมจทีมไฟท์ดาเมจเคลียร์มีโป้นั่นเองปิดแพสซีฟด้วยโรชานจะมาแล้วรอบนี้โรชานเกิดไวครับเป็น32นาทีอยู่ฝั่งเบ็ดบูมเช่นเคยทีมสปริตสโมกออกมาเพื่อจะไปเอาโรชานทางฝั่งของเบ็ดบูมก็วอดรอแล้วถ้าใครเดินเข้ามาตรงนี้สโมกหลุดก็คือจัดซัดได้เลยแต่ต้องฆ่าไอ้ซัพพอร์ตแถวหลังก่อนนะสแกนมาเว้ยรู้แล้วเบ็ดบูมรู้ครับว่ามาคาตามิรอตัดสโมกครับผมทางฝั่งของทีมสปริตทำไงดีมาลิกจำเข้ามาอ้าวรอก็จำเข้ามาครับผมแล้วก็โดนโฮกสวนกลับไปแต่ว่าจังหวะใจดาเมจอ่ะยังฆ่ารอไม่ได้รอจ่าย BKB ครับผมทางฝั่งของเป็ดบูมเข้าไปล้วงไอ้พวกซับตัวหลังก่อนจัดการแถวหลังไปได้ตัวเดียวเท่านั้นทางด้านของคาตามิบายมาอ้าวโอ้ยโอ้ยดาเมจแรงมากเลยเพียสเซเวลดาเมจซับแบกครับผม BKB ไม่มีซับแบกครับผมดับเบิลคิวนั่นแหละมีโป้มันสู้ดาวน์ในลำบากเลดเกมมันต้องนี่เลยซับมูเอต้ากับซับเอนชานไฟนี้ครับมูเอต้าทำดาเมจไปเยอะสุดในบรรดาฮีโร่ของเบ็ดบูมโอ้ส่วนมีโป้เป็นวิงเอจิต่อนะคือจังหวะแรกมันดูเว่อๆทั้งคู่นะคิดง่ายๆว่าอ่ะสปริตเนี่ยเขาเข้ามาเปิดเว้ยแล้วเขาเข้ามาจังหวะแรกเขาเว่อคราวนี้เขาเลยแบบอ่ะบีสมาสเตอร์ก็โดดเข้ามาเพื่อจะโฮกสตอร์มแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยช้าก่อนเราจะฆ่าสตอมเลยไม่ได้เราต้องฆ่าข้างหลังก่อนเว้ยถ้ามันยังมีไอ้หุบขาวหุบดำอยู่มันไม่ชนะไฟมันก็ต้องเข้าไปล้วงข้างหลังก่อนถึงจะมาโฟกัสสตอมได้มันก็เลยมันโฮกที่เบรกสตอมไม่ใช่มาแรงอยู่แล้วไอ้เพียสเตเวลมูเอต้ามันคือยิงเป็นเวทไงแถมได้โบนัสเมจด้วยแล้วอย่าลืมว่ามันมีตีเบิ้ลด้วยกันสลิงเกอร์มันถึงเป็นแครี่เลดเกมไง
ซับ4เอมูเอต้าเนี่ยพออย่างที่บอกไปมันออกของแบบนี้มาเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่คิดจะให้มีโป้แบกคนเดียวเออถ้าแบบคิดว่าดาร์ฟนี้มีโป้แครี่คือแบบเดอะแบกแล้วเราจะชนะด้วยพลังมีโป้คือต้องซื้อออร่าให้มีโป้5ตัวแบบยืนได้กี่ตัวไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันพูดไป5ตัวซะงั้นเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องฟาเซตเข้ามาเกี่ยวด้วยมันจะมีฟาเซตอะไรนะเอที่แบบได้ร่างโคลนเพิ่มหัวทาเลนเดี๋ยวก่อนนะทาเลนต์นั้นไม่มีแล้วใช่ไหมสมัยก่อนจะได้เหมือนมีทาเลนต์ A บวก1ตัวตอนนี้อยู่ที่ A ฟาเซตมั้งอย่างที่บอกมีโป้มันเป็นฮีโร่ที่แบบผมแทบไม่รู้เลยเลยเปิดหนังสือดูดีกว่าสามห้านาทีวิสตอมรูนมาครับโอ้โหแล้วสแกนมาจากทีมสปิริตเว้ยรู้ว่าวิสตอมตัวเองโดนเอาไปแล้วเหลือเวลา3นาทีสำหรับเอจิสนี้จะเลือกอะไรสตอม2สแตทอินเลยเหรอแบบขยายมานาพูเต็มที่โอเคปักธงโลชานครับจะขึ้นบ้านแล้วแบบไม่เกรงใจเจ้าของบ้านทีมที่ได้ชื่อว่าเป็นทีมที่เล่นเกมตั้งรับมากที่สุดโอ้ว้าหุบเขาหุบดำช่วยด้วยน้องจะตายแล้วหุบเขารอช่วยต่อครับผมหุบดำช่วยไปแล้วโอ้โหแล้วโอเวอร์โหลดบอลหรอหรือว่าอะไรนะยังครับผมเป็นแค่โอเวอร์โหลดบัฟธรรมดาครับตกใจเลยโอ้โหสายฟ้าเปียเปียมีโป้ไม่ตายมีโป้ต่อตัวผมเออสปริตกิ้งไปต่อสตันแล้วใบย้ำที่รอเกือบตายจ้ำขึ้นบ้านไปส่วนมาลิกโดนแห่จับผมไดโนเสาร์ถอยไม่ได้นะเอ็นชันสเปียเก็บคิวไปครับผมทั้งนั้นบีสบัสเตอร์ตายใบแบ็กกลับมาส่วนเพียวมุดฟื้นเลือดครับผมคนไหนตัวไหนที่แบบว่าเลือดต่ำก็ใช้สกิลดิกครับผมที่ไม่ใช่ตัวเคลงท้ายเป็นตัวจีลงท้ายมุดฟื้นเลือดไปกิ้งมาพร้อมชิวว่าโอ้โหแล้วเพียวก็บิงเข้ามาล้วงครับผมจัดการหุบเขาส่วนหุบดำล่ะหุบดำยืนอยู่หน้าบ้านนะผมตอนนี้เพลวไลท์จับมีเอโลที่บายแบ็คมาอุ้ยมีฮิวเรื่องโรตัสครับผมเกือบตายและวางวงผีสโลไว้สตานิกออกไม่ได้หุบดำช่วยครับผมเพียวยืนรอแล้วยืนรอต้องแตงสแปมแผลและเพียสเดเวลเอาดาเมจเวทยิงปรังเรียบร้อยครับผมจัดการสตานิกไปมาลิกชาร์จขึ้นบ้านแล้วไม่มีสตานิกแล้วผมเดอะแบกแครี่ของทีม2นาทีครับผมส่วนท่านนั่นเซฟโดนกระชากโดนกระทืบมีฟอร์สทับช่วยผมออกมาได้เซฟไม่ตายครับผมมีกิมเมอร์อีก1ทีไปต่อที่ป้อม4แล้วจบเกมนี้ซะทีโอ้ยเซฟที่คิดว่ารอดแล้วผมรอพยายามซื้อเวลาไว้จ้ำไปจ้ำมาจัดการท่านนั่นบีสต์มาสเตอร์ได้แบกได้ผมแต่เพียวไม่สนใจตีต้องแตงที่บ้านต่อตัวครับผมแต่เริ่มจะแย่แล้วเซฟต้องบายแบกมาเพิ่มใครที่บายได้ต้องบายให้มันจบไปครับผมโมดาก็ได้ตายนานขนาดนี้แต่แย่แล้วเคียวสกะโดนเหยียบตายเพียวบิงมาจัดการท่านนั่นของเคียวสกะไปได้แล้วปาตัวเองครับผมไปที่ด้านของมีโปชกาสกิลของเขานะตอนเมกามีโป้ผมแล้วเรียบร้อยจัดการได้หมดครบทุกคนเหลือเป็นรอบายแบกครับผมแต่เป็น1ต่อ3บวกกับเพียวที่มีเอติสไม่มีภาพครับผม GG ขอเกมแรกไปครับเป็นเกมที่สกอร์คิวดูเยอะดีนะแต่จริงๆแอบอึดอัดนะมันมีช่วงที่เคว้งๆอยู่พอสมควรเลยนะโอเคดูดราฟกันครับผมในเกมที่2ครับแมตช์พอยต์ของคู่นี้เบ็ดบูมได้ไปก่อนเกมแรกแล้วก็เป็น first draft เกมนี้นะแบนแซนคิงแพนโกเอนชานเฟิร์สพิกเป็นมูเอต้าซับ4ที่สเกลเบเลตเกมได้แก๊งต้นเกมได้ดีสปริตเป็นนากาโวเกอร์ของเคียวทากะแบทของเซฟแล้วก็ลิงในเฟสแรกที่เป็นเฟสแบน
พลิกเป็นทักส์ตัวเซฟเหมือนเดิมส่วนเฟส2ครับแบนดูมที่ตัดรีเจนก็คือ Counter Dragon Knight ออกเบ็ดบูมแบน SF กับดูซ่าแครี่หลักๆในเมตานี้ SF คือแครี่ไวดูซ่าคือแครี่ถึกถ้าฝั่งตรงข้ามดาเมจไม่มากพอที่จะสู้กับดูซ่าคือแพ้พอดับแค่นั้นเลยเบ็ดบูมเป็นทิมเบอร์ซอร์เคาน์เตอร์ดราก้อนไนท์นะดราก้อนไนท์ได้ได้พิกแรกของเฟส2ตอนนี้คือดราก้อนไนท์ดูไม่สู้ดีมากเลยเว้ยแบบมันเจอทิมเบอร์มันแพ้ทั้งเกมอะมวยต้าสเกลเลตก็ถ้ามีเงินก็ยิงสู้ดีเคได้คล็อกก็มีฮุกช็อตสกัดทางฝั่งของทักซ์ไม่ให้เซฟไม่ให้ดีเคแบบวิ่งเข้ามาดันป้อมได้ง่ายสปริตเป็นไลออนซับ4สกัดได้ฝั่งตรงข้ามก็ขัดทิมเบอร์ซอได้10 seconds remaining 5 seconds remaining BB teams turn to pick face the light สปริตกดดอนออฟเลนเพื่อจะมาชะลอเกมของเบ็ดบูมแต่ผมว่าเบ็ดบูมมันไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงจุดนี้นะเบ็ดบูมมันเล่นสเกลลิงไปเลทเกมแล้วก็จะจัดเลนยังไงดีเพราะว่าเลนที่ดีตอนนี้ต้องเป็นดอนคู่ทักดอนคู่ทักคือคอมโบแรงเกมลำคอนดอนเบเกอร์กับแท็กทีมดาเมจแบบเวอร์มากใครโดนก็คือแตกแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็เท่ากับจะต้องเป็นไลออนซับ5ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เล่นยากที่สุดของไลออนแล้วเพราะว่ามันไม่มีของคือถ้าแบบคุณกดดอนมาแล้วเจอดาร์ฟสไตล์แบบฟอลคอนที่แบบว่าจบเลนมาแม่งซัดๆอะไรเงี้ยดอนมันจะดีมากฉลองเกมได้อยู่แล้วในบางเกมที่แบบดาร์ฟฝั่งตรงข้ามเป็นตัวตี3ตัวขึ้นไปเงี้ยดอนทำเซปเตอร์โคตรเคาน์เตอร์เลยโซล่ากันได้หลบหลีกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เป็ดบูมกดเทมพล่ามาตบเลนดอนดอนเป็นสเตรนท์ที่กะว่าจะมาตบเลนฝั่งตรงข้ามแต่ว่าอาร์เมอร์มีปัญหากับเทมพล่าทั้งทักทั้งดอนอ่ะเกาะเริ่มต้นประมาณ5โดนเทมพล่าเมลนี่คือเหลือศูนย์เลย5 seconds แล้วเป็นตัวเมเลไป3แล้วน่าเล่นไอ้ไวเบรดอยู่ฟาเซตเมลสแปลชทีมสปิริตส์เทิร์นทูแบนปกติเนี่ยเขาไม่กดดาร์กไนท์ไม่ใช่ไม่กดดากอนไนดิไม่กดเทมพ่ามาเคาน์เตอร์ดากอนไนนะเพราะว่าเทมพ่ามันตีฟิสิคอลดีเคมันชนะพวกแครี่ที่ตีฟิสิคอลเลดเกมฉะนั้นก็ดูทรงแล้วคือต่างคนต่างทำหน้าที่ไว้ใครฆ่าใครก็คนนั้นจัดการเทมพ่าไม่ฆ่าดีเคแต่ดีเคเป็นมวยต้ากับทิมเบอร์สอที่เป็นคนต้องจัดการทิมเบอร์ต้องการคนเซตอัพจังหวะแรกให้ดาร์ฟนี้เป็นคล็อกเวิร์กเซตอัพได้ด้วยฮุกช็อตเฟสสุดท้ายเบ็ดบูมแบนปักอย่างมีนัยยะดูทรงแล้วจะเป็นแพนโก10 seconds remaining 5 seconds remaining คือถ้าได้แพนโกหรือสตอร์มามันก็ดีกับตัวของทิมเบอร์มีคนซะจังหวะแรกให้สปริตแบนสตอร์มนะเพราะว่าปักมันเคาน์เตอร์สปริตฮีโร่กับแพนโกแต่ว่าในบรรดาฮีโร่ทั้งหมดอะสตอมคือเก่งเลนสุดก็เลยแบนตัวเก่งเลนออกไปแบนสตอมตัวเก่งของคิโอทากะแบนเอิร์ธสปริตแต่ทีมสปริตได้ลาสพิกถ้ามาติดว่ามีทิมเบอร์ซอนในหน้าดาร์ฟนี้คือแบบเล่นสไนเปอร์มิดชนะเลนเนี่ยได้เลยเบ็ดบูมแบนเอมเบอร์เหลืออะไรมาตอนนี้
หรือ Wild Spirit แต่เราไม่รู้ฝั่งตรงข้ามเล่นเล่นตัวอะไรเล่นกันโกเป็นช้อยที่ไม่แย่ Team Spirits turn to โอ้ Keeper Mid เซอร์ไพรส์ว่ะใช่เหรอวะคือตอนนี้มันมีหลายช้อยส์มากเลยเว้ย Keeper Mid ก็ได้หรือจะเป็นเมตาแครี่กับคอร์เวิร์กซับ5ก็ได้แต่ผมว่า Keeper Mid เพราะว่าดาฟเนี้ยของสปริตอ่ะมันแพ้วาโซ่ดราก้อนไนท์ดอนแพ้วาโซ่ดราฟเบ็ดบูมโถมเก่งมากเบ็ดบูมแม่งเล่นฮีโร่ที่แบบไม่เหมือนใครคล็อกกับคลิปไม่ใช่คล็อกกับคลิปเปอร์เทมป้าคลิปเปอร์ What the fuck ทีมสปริตสลับดราก้อนไนท์มาเล่นกลางแทนเพราะรู้สึกว่าโดนเคาน์เตอร์เยอะเกินไปเว้ยคือดาร์กไนท์โดนเคาน์เตอร์เยอะเกินไปไม่ไหวละแบบนี้เล่นแครี่ไม่เวิร์กแน่ๆเลยโย่เล่นมิดเลนแทนแล้วเอาม็อบมาปิดท้ายที่เลดเกมใช่ครับม็อบเก่งจริงแต่กูเล่นไวอ่ะมันก็เหมือนกับไอ้เอ็กซ์ตรีมอ่ะดาร์ฟสปริตอ่ะจำแมตช์เมื่อกี้ได้ไหมที่อาร์เมเล่นม็อบอ่ะก็แครี่ก็เก่งเลดเกมจริงแต่มึงเล่นช้าแล้วก็กดมอฟฟิ่งมาก็แพ้วาโซเหมือนกันถ้าซับซื้อวาโซมันซื้อไม่ทันแมนต้าของแคลรี่หรอกแต่นี่เป็นคีเปอร์มิดซื้อวาโซแล้วคีเปอร์มิดเท่ากับไม่สนใจเลนอ๋อแพนโกแบนแล้วเหรอไม่ได้มองแพนโกเลยวะแบนไปเฟสไหนวะแต่ที่แน่คือคีเปอร์พิกที่9เนี่ยก็เป็นช้อยที่ไม่เลวนะเพราะว่าเราต้องคิดใช่ไหมว่าเราต้องเล่นเจอใครคีปเปอร์บอกกูไม่สนกูฟาร์มแต่ก็แอบเล่นยากนะครับคีปเปอร์มิดเลนยุคนี้วาโซมันแพงทำยากของทำประกอบไม่ค่อยดีกับตัวสแตทฮีโร่แต่ว่าวาโซได้บัฟในแพทช์ที่แล้วแรงกว่าเดิมมันแทบจะเป็นตัวที่แบบไม่สามารถกดดันอะไรใครฝั่งตรงข้ามได้แล้วอะคีเปอร์ยุคนี้จะเป็นฝ่ายที่โดนกดดันซะมากกว่าเพราะทุกคนรู้ว่าคีเปอร์ทำอะไรบ้างสตาร์ทมาคือแบบสปริตเดินเข้ามาสโมกไปวอร์ดป่าของคีเปอร์แล้วก็บล็อกแคมป์ให้คีเปอร์มันแสกฟาร์มไม่ได้และคีเปอร์เป็นฮีโร่ที่แบบบังคับโถมถ้าโถมไม่ได้นี่คือจืดแล้วคุณต้องไปเล่นแบบบิวเซปเตอร์อะไรเงี้ยเป็นแค่แบบตัวจับทีมไฟเฉยซึ่งก็ไม่ได้ดีแต่รู้สึกว่าเบ็ดบูมจะพยายามหยิบพวกฮีโร่ที่แบบคิโอทากะแบบมั่นใจซะมากกว่านะเพราะว่าเห็นตอนสัมภาษณ์เขาบอกว่าด้วยความที่คิโอทากะเนี่ยกลับมาจากพัก1ปีกลับมาในโปรซีนแล้วก็แบบให้คิโอทากะมาเล่นตัวที่แบบมั่นใจไปก่อนสตาร์ทมาครับตอนนี้ทีมสตรีทอยู่ไหนทีมสตรีทกำลังสโมกเข้ามาในวอร์ดของเบ็ดบูมเบ็ดบูมรีบไปรับเลยเป็ดบูมไปกดวอชเชอร์ไว้รอแล้วสปริตสโมกมาวอร์ดได้2จุดแล้วตอนนี้วอร์ดเลนกลางกับวอร์ดในป่าใหญ่แต่มันยังไม่ใช่2แคมป์ที่คีเปอร์ฟาร์มคีเปอร์จะฟาร์ม A 2แคมป์ที่อยู่ใกล้ๆป้อม2ของเลนกลางสังเกตว่ามีบอสก้าพกเซนที่มาด้วยนะก็เดี๋ยวต้องเดินเข้าไปบล็อกเห็นไหมมันทำสูตรนี้กันมานานมากๆแล้วเว้ยแบบคีปเปอร์เลนกลางอะทุกคนมันเลยรู้หมดว่าเคาน์เตอร์ยังไงมันไม่ใช่ของใหม่โอ้โหแล้วอะไรสปิริตเว้ยเซนที่ไว้ก่อนครับเลยรู้แล้วว่าเบ็ดบูมเข้ามาวอร์ดฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้วอร์ดนี้ก็หายอีกอะอินเนตของดอนครับเข้าสู่กลางวันปุ๊บสว่างทั้งแมป5วินาที
ได้เช็คกันสักครู่นึงว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างสำหรับในแมปและเซนทรีล่ะโอ้โหมันจะแบบจะเข้ามาปักให้ได้เลยเว้ยคาตามิมี2เซนทรีเลยนะเพราะคีปเปอร์มันสำคัญมากจริงมันห้ามเจ๊งห้ามจมคีปเปอร์ต้องได้เล่นออบเซิร์ฟที่เข้ามาปักเสียไปแล้วแล้วสุดท้ายเชิงไปท้าเชิงยังไม่ได้ปักเซนทรีบล็อกแคมป์นะส่วนฝั่งของไอเลนบนคาตามิที่ซื้อเซนทรีมารอแก้ก็ยังไม่ได้ใช้แล้วทักซ์ไปไหนละทักซ์เซนที่ไม่ได้ปักบล็อก2แคมป์ว่ะเลือกที่จะแค่วอร์ดไว้ตรงนั้นเฉยๆเห็นแคมป์หนึ่งนะวอร์ดตรงนั้นเวลาเราเห็นคีปเปอร์ทำอะไรแล้วก็ได้ข้อมูลจะดักกระทืบก็ได้ถ้าข้างบนว่างมากพอแล้วเวลาคีปเปอร์มันชาร์จเจ้าคีปอย่างเงี้ยก็ขัดได้ด้วยการเดินเข้าไปสั้นให้มันชาร์จไม่จบดาเมจจะได้ไม่ออกเต็มๆฉะนั้นเนี่ยเรื่องตีคลิปคือคีปเปอร์มันแพ้อยู่แล้วโอ้โหเดินอ้อมหลังมาเว้ยแล้วปล่อยตัวปล่อยใจไปหรือเปล่าเว้ยโอ้ยโดนเอาโลกกระแทกหน้าไป2รอบแล้วปู่กูจะชาร์จแต่อะไรเลนคลิปไม่ได้ละเลนคลิปพอดีนายไปต่อหน้าเลยดาเมจตีคลิปมันไม่เท่าครับดีเคมันตีเก่งกว่าดีเคดีนายไป4ตัวละแต่เลนกลางเองก็แบบไม่ทำอะไรนะเป็นฟาร์มทั้งคู่เลยสำหรับเลนกลางแต่คีเปอร์ต้องทำแบบให้ได้วาโซไวที่สุดเพื่อไปเล่นเลนข้างวาโซทำอะไรครับแชทถามเบิร์น HP เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัดรีเลือดครับฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อมาเฉพาะเวลาที่ฝั่งตรงข้ามรีเลือดเก่งๆก็ได้แค่เอามาเติมดาเมจเป็น HP เปอร์เซ็นต์ก็ดีแล้วเอาไว้ฆ่าตัวถึกแต่ทีมของคุณต้องสู้นะซื้อมาแล้วไม่สู้นี่คือเปลืองเงินนะเกือบ 3,000 เนี่ยฉะนั้นอย่าถอดสมองซื้อวาโซแต่กระดาบนี้มันบังคับสู้ดิทิมเบอร์เจอมอฟทิมเบอร์ไม่ได้อยากเจอมอฟเว้ยทิมเบอร์อยากเจอ DK ทิมเบอร์เจอมอฟนี่คือถ้ามอฟเขาเล่นเก่งๆอ่ะคือมอฟมันก๊อปเป็นทิมเบอร์แล้วก็ก๊อปสกิลปาดสวนทิมเบอร์ระเบิดเองเลยReally now, you should have seen that coming. เล่นบนเทมป้าพยายามตีผ่านเพราะว่าคอกนะแรงจนเคลียร์เล่นคลิปได้ละถ้าเลเวล1มันชาร์จแบบไม่สามารถเคลียร์เล่นคลิปได้อะต้องเข้าไปตีนำร่องก่อนชาร์จนำร่องไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปิดจบแต่มีคลิปบางตัวต้องพลาดไปบ้างนะเพราะแบบไม่ได้ยืนเล่นตลอดเวลาดีนาย2ตัวละเอ้ยไม่ใช่ดีนาย2ตัวคีปเปอร์มิดซื้อวาโซ่โถมไวครับไม่มีใครเล่นแพทนี้แต่ต้องเข้าใจว่ามาเล่นไวครับหน้าดับฝั่งตรงข้ามมันเป็นตัวแพ้วาโซเยอะเทมป้าเล่นเป็นรีเฟคเตอร์นะกดโล่โดนโจมตีแล้วก็โล่หายแล้วได้ชาร์จเอดาเมจบวกเพิ่มคนถามเรื่องคีปเปอร์มิดกันนี่คือแบบว่าไม่ทันได้ดูช่วงที่ผ่านมาเลยนะจำไม่ได้แล้วคีปเปอร์มิดแม่งเข้าสุดท้ายตอนไหนวะแต่ช่วงที่มันอยู่นานๆมันน่าเบื่อมากนะอ๋อกูจำได้ละครึ่งปีที่ผ่านมาเว้ยเมตามิดเลนสแต็กฟาร์มไงซุดสไนเปอร์คิปเปอร์มิดเลนที่ไม่ทำอะไรเลยสแต็กฟาร์มอย่างเดียวก่อนฟาเสร็จจะมาดอนซื้อโซริงคิปเปอร์ได้เอิร์นแล้วคืออย่างเทรนในแรงเกมอ่ะบาวตี้เป็นเมตาได้เพราะว่าวาโซบัฟแต่ก็อย่างที่เห็นว่าบาวตี้ในแข่งก็ไม่ได้ฮิตขนาดนั้นคีปเปอร์ก็ไม่มีใครพูดถึงเหมือนกันแต่จริงก็ถือได้ประโยชน์ทางอ้อมนะได้ประโยชน์จากวาโซทางอ้อมคิดภาพความเก่งของคีปเปอร์มิดครับ
ทำเวสเซอร์ไววิ่งไวธรรมชาติเลเวล7มี4ชาร์จ4ชาร์จเท่ากับ500ดาเมจเหมือนเดกอนแล้วก็มีโซลาร์บายแอมสเปลยัดโซลาร์บายชาร์จ2ครั้งปุ๊บมีคนตายแล้วนั่นแหละความเก่งมันแล้วเวสเซอร์มันเป็นเวทฉะนั้นไอ้เวสเซอร์ที่ได้แอมจากโซลาร์บายมันก็ทำให้เวสเซอร์แรงขึ้นด้วยเหมือนกันเซฟมาช่วยไม่โดนสตันก็จริงแต่ว่าดาเมจปิดไม่พอโคชก้ามาจากประตูด้วยเหมือนกันสกอร์ยัง0-0อยู่ครับผมตอนนี้แต่ว่าเพาวรูนจะมานะ6นาทีแล้วก็ดูคลิปเลนกลางดิ DK แบบ39/17แต่ขอให้รู้ไว้ว่ามันเรื่องปกติครับเพราะคีปเปอร์ไม่เอาเลนคีปเปอร์ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นคีปเปอร์ไม่สนใจแค่ตัวเองฟาร์มเล่นคีปเปอร์คือตัวเองทำเวสเซิลได้ไวขนาดไหนแค่นั้นเร็ว6ละโอ้โหไอชาดสวยนะมีโพชกาไอชาดปิดทางเกี่ยวสกาดอะไรขึ้นไม่ได้ไม่งั้นมีโพชกาน่าจะตายเพราะเมื่อกี้เขาไม่ได้มีสโนว์บอลด้วยถ้าเขามีสโนว์บอลไม่ตายซึ่งจะเป็นสกิลที่สำคัญมากในหน้าดับนี้เพราะว่าสโนว์บอลมันคืออมตะกิ้งหลบชาร์จ1ครั้งได้นี่คือถือว่าดีมากแล้วเกี่ยวสกาดได้อาเครูนมาครับสแปมชาร์จรัวโอ้โหแล้วโดนกงดีดสวนกลับไปครับเรียบร้อยมาลิกตายเพราะโดนพาวเวอร์คอกเลยจะทีวิสตอมต่อเลนกลางเงินห่างเท่าไหร่เงินห่าง300ลุยไปสแต็กคีปรอเก็บวิสตอม2ฝั่งซับ4เก็บครับคือคุณจะเคาน์เตอร์คีปเปอร์มิดอ่ะมันเคาน์เตอร์ได้2รูปแบบจะไปบล็อกไม่ให้มันสแต็กฟาร์มหรือว่าคุณจะรอกระทืบที่เลนข้างก็ได้ระดับนี้ฝั่งของทีมสตรีทมันมี3แครี่คิดซะว่าไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เล่นตั้งรับอย่างเดียวพอให้ฝั่งตรงข้ามเข้ามาฝั่งตรงข้ามเขาอยากโถมจะขาดมากเล่นเทมป้าเล่นทิมเบอร์คีปเปอร์ไม่โถมแม่งตายเนี่ยตอนนี้คือแบบช้านะเป็นกลางแบบไม่ได้แดบแล้วโซไวนะเฮ้ยวางผีแบบเซอร์ไพรส์อุ้ยโดนคอกดีบใส่หน้าอีกแล้ว เป็นเหยื่อของคอกดีบคือมันยืนแบบลายต้นไม้อะแล้วอยู่ดีก็แบบวางผีเข้ามาแล้วก็แบบเฮ้ยอยู่ดีก็โดนใบอยู่ดีคอกเวิร์กโผล่มาเฮสรูนมาตัดไปครับลุยถ้าคีปเปอร์ได้นี่คือคีปเปอร์ถล่มเลนข้างสบายเลยดอนเบรกเกอร์ไม่ชนะเลนอันนี้เข้าใจได้แต่ด้านหลังครับลุยอ้อมหลังมาสัตว์ทันสโนว์บอลต่อแล้วแท็กทีมรุมต่อยเรียบร้อยครับเคียวตะกะตายเป็นไฟที่แย่มากสำหรับไฟนี้ของเคียวตะกะไม่ได้ทำอะไรเลยเซฟลงมาช่วยด้วยนะอ้อมหลังมาครับเฮสรูนรอบนี้ได้มาสตันแล้วก็วางผีโซนแต่ว่าโดนบริบ็อกไว้ครับเลี้ยงไว้ให้สตันแล้วลงมาช่วยแล้วตายเพิ่มอีก1คนด้วยและคีปเปอร์มิดทามมิ่งสำคัญมากถ้าคุณบุกได้ช้าคุณก็คือคีปเปอร์ซับ2ลุยจัดการเคลียร์เซฟไปครับผมเป็นเคลียร์เป็นบูทด้วยนะเมื่อกี้ก็สำคัญอีกเพราะว่าเป็นไอเทมที่ไว้เดินเกมช่วงต้นเกมสตาร์นิ่งน้องอยู่เท่าไหร่ครับ16 17ประมาณเนี้ยอยากเช็คไออายุแบบชัวร์ก็คือดูที่ลิควิดพีเดียเลยครับทุกอีสปอร์ตทุกทีมอ้าว what the fuck อะไรอะมาลิกอะอะไรอะโอ้โหอากาศตายครับผมโดนคอมโบคอนอ่ะอะไรวะวาร์ปลงมาแล้วก็โอเคทุบอากาศไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับตอนนี้เป็นกำไรโคตรของเบ็ดบูมครับเพราะอยู่ดีเบ็ดบูมไม่ได้อันติของดอนเฉยเลยแล้วดูดิใช้เวลาไป9นาทีครึ่งอ่ะกว่าจะได้วาโซมาคีปเปอร์นี่คือจนนะคีปเปอร์ที่ดี10นาทีเงิน 5,000 ครับได้2คิวต้นเกมนี่คือคีปเปอร์ตายด้วย10นาทีเพราะรูนด้านซ้ายมีวอร์ดเบ็ดบูมรออยู่นะตอนนี้ขาดคาตามิเลเวล6ครับผมเลเวล6คือเซตอัพให้ทิมเบอร์ซอให้คีปเปอร์สบายคีปเปอร์มีอินวิสแต่ไม่สนใจ
ค่เติมขวดเฉยๆหรือตัดรูนวะตัดรูนเฉยๆครับผมยัดโซลระบายไปแล้วทิปเปอร์ซอตามมาเบิร์สปุ๊บเรียบร้อยทิปเปอร์ซอดาเมจก็เป็นสกิลเพียวกับเวทซึ่งผมมันได้เล่นกับคีเปอร์เอโซลระบายเนี่ยที่ยัดสโลบวกแอมก็แบบดีมากคอมโบได้ง่ายขึ้นครับผมเพียวมาคอนเนคเลนกลางด้วยโซลระบายใส่มิโกชิก้าแต่แบสโซสโนบอลลบโอเคDire structures are fortified. Radiant's middle tower. ต้องเพียวช่วยตีป้อมนะเพราะว่าคิปเปอร์ฆ่าคนได้แต่คิปเปอร์ตีป้อมไม่ได้เหมือนเดิมครับน้องตานิกรวยเหมือนเดิมม็อบ10นาทีเงินแบบว่าไม่จมมีพลาดตายไปครั้งหนึ่งเข้าใจได้เวฟฟอร์มใส่เดียวขาตามีอ้อมหลังมากอะเคี่ยวสกาครับโอ้ยไม่ตายว่ะได้แค่เบิร์นเลือดเฉยเวฟฟอร์มใส่ขาตามีแต่ไม่ได้อัพก๊อปมานะเป็นการเล่นมอฟฟิ่งแบบโฟกัสแค่ฟาร์มอะไม่ได้คิดจะไฟเลยเพราะถ้าคิดจะไฟมันอัพแอนตี้มาละหรือเก็บพอยต์ว่าผมก็คำนวณไม่ทันเหมือนกันเมื่อกี้วีดีเคบิงแต่หาไม่เจออยู่หลังต้นไม้เพราะเป็นดีเคมิเล่นครับเลยเล่นบิลนี้เล่นบิงทำเกมบรรยากาศให้แค่เกมที่แล้วเลยเบดบูมเป็นดับเล่นไวแต่ว่าไม่สามารถครองเกมได้ในช่วงต้นเกมอย่างที่ควรจะเป็นแสงว่าอะไรแสงว่าอะไรต้องมีสปริตมาจัดให้เหมือนกับเกมเมื่อกี้ดิแล้วดูคีเปอร์ชาร์จตอนนี้วาโซเหลือ0แล้วเดี๋ยวดีเคทำเมจไซเยอร์ตัดดาเมจสกิลถ้าคีเปอร์โดนไปก็คือคีเปอร์ก็จืดเลยจืดไม่พอมันได้การเวทด้วยจากตัวของเมจไซเยอร์ทิมเบอร์เป็นคาย่าเข้าใจว่าคาย่าจะซื้อพวกไอเทมดิเฟนซีฟต่อนะคือแรกๆดูสปริตก็ดูสนุกดีนะเพราะว่าทีมอื่นๆเขาไม่เล่นเกมช้าเนี่ยในยุคที่ผ่านมาเขาเล่นแต่เกมไวพอดูทีมสปริต2ทัวร์ติดครับตอนนี้ก็คือแบบเป็นทีมนึงที่แบบรู้สึกอึดอัดแต่ละดอนดันสูงโดนพิกออฟแบบรอบิงสตันแต่ลุยคอนเน็กไม่ทันเมื่อกี้คีเปอร์จะเล่นออคิดด้วยนะเห็นคีออคิดไว้อ๋อหลักๆคือฆ่าไอ้นั่นเลยเอาออคิดมาฆ่าทักทักจะได้เซฟจะสโนว์บอลไม่ได้เพราะตัวคีเปอร์มันเป็นฮีโร่สไตล์คอมโบอ่ะถ้าเราจ่ายคอมโบคิวเขาแล้วแบบมีสโนว์บอลยืนนี่คือรู้เลยว่าเจ๊งกาเลียคาตามิตาย14นาทีวิสตอมครับทางฝั่งของทีมสปิดดูทรงอยากจะปุ่มฝั่งขวาทีมเบอร์ซื้อคาย่ามาเป็นดาเมจไอเทมแล้วก็ต่อด้วยเซปเตอร์นะเพราะว่าโจทย์ของทีมเบอร์สองคือเราจะต้องเป็นตัวที่ไม่ตายอันคิวเบอร์ส่วนทางด้านของดอนเล่นเอ็กโคเซเบอร์เห็นที่เคลียร์เอ็กโคเซเบอร์ไว้โหมันไม่ได้ดีขนาดนั้นน่ะเอ็กโคต่อยทำฮาพูนเกมนี้ได้ใช่ไหมคือแบบตัวที่จะกระชากแล้วดูมีอิมแพคที่สุดฆ่าได้แค่คีเปอร์ตัวเดียวแล้วมันเข้าถึงตัวหรือเปล่าไม่รู้เพราะคีเปอร์มันระยะไล่ไกลมากเวลาอันติคีเปอร์มันกดใช้มันจะได้แคสเรนด้วยเวลามันซื้อมาเล่นไงเทพมันเลยแบบไล่ไกลอ่ะเห็นไหมกูช็อตจับทักเขาไกลอีกหนึ่งเขาโบครับผมบูมเรียบร้อย2เดกอนนั่นแหละผมเลยเรียกคีเปอร์ว่าเป็นฮีโร่ใช้ไวเดกอนเวเดกอนสีขาวยิง2ครั้งตายว้าบต้นเกมก็โคตรแบบนี้แหละพอไปเลทเกมก็ชาร์จไม่รู้กี่รอบแล้วจะตายแต่มันกล้าเล่นนะเป็ดบูมดามันกล้าเล่นต่อทัวร์ก่อนละในขณะที่ทีมอื่นแม่งแบบอยู่กับเมตาเป็นพวกเมตาสเลฟอ
แล้วเดี๋ยวก็ไปต่อที่โลชานครับ 15-20 นาทีช่วงตีโลชานของดาร์ฟเบดบูมเลยเทมป้าซินแล้วดาร์ฟนี้ของทีมสปริตเนี่ยเอาดาร์คไนโยกก็จริงนะรู้ว่าดาร์คไนจะแบบไม่ได้แบกขนาดนั้นใช่ไหมแต่มันเป็นดาร์ฟที่3แครี่อ่ะ3แครี่2ซับซ้อนอ่ะและการเล่น3แครี่เนี่ยหมายความว่าอะไรมันก็แทบจะไม่ทำอะไรเลยอ่ะนี่ว่าเห็นผ่านซัมมอนครับคาตามิไม่รู้ตัวหรือเปล่าโอ้มีเซฟมายืนรอรับเว้ยเสียรอบมังกรฟรีเลยเนี่ยจ่ายมังกรเพื่อจะเล่นดาเมจแล้วเว้ยอย่างนี้ก็ยิ่งดีครับสกัดพลังของฝั่งทีมสปิริตทีมสปิริตไม่ควรจะชื่อฉายาทีมว่ามังกรหลับไหลมากเลยเพราะถ้ามังกรไม่ตื่นก็ไม่น่ากลัวถ้ามังกรหลับก็คือหลับไม่หลับจนตายจะไปคีปเปอร์เป็นทราเวลนะพอคีปเปอร์มีทราเวลคือคีปเปอร์ก็จะจอยทุกที่ได้แล้วพอคีปเปอร์มันเป็นฮีโร่แบบเล่นไวอะมันไม่ต้องการอะไรมากเนาะเพียวโดนสาดดาใส่โอ้โหอยู่ดีทุกคนไม่คอนเน็กใส่เพียวครับแบบเซอร์ไพรส์นะพี่เพียวอยู่หน้าป้อมฝั่งเบดบูมจะสู้นะโซล่าบายใส่ DK ฟาบเข้าไปแต่ว่านั่นแหละครับไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพราะเป็นตัวเลือดเยอะยัดคอมโบซ้ำอีกรอบหนึ่งรอบนี้เขาไม่โดนดาเมจเขาเลยวิ่งออกไปได้สตานิกก็แบบสบายๆครับมั่นใจว่าสู้ได้ครับต่างฝ่ายต่างมีวอร์ดนะสปิริตเห็นเบ็ดบูมก็เห็นเหมือนกันว่าสปิริตมันเดินออกซ้ายที่แย่คือโดนเบิร์นเวลาไปครับเล่นดามมาเล่นไวอะเกมนี้ทักซื้อเฟดบูทด้วยเข้าใจว่าซื้อเพราะว่าเจอเทมพ่านะเจอเทมพ่าเลยอ่ะแบบซื้อของบวกอาร์เมอร์ให้มากที่สุดเท่านี้มากได้เทมพ่าเทมป่าเป็นออฟรถกรอกครับเช่นเดียวกับดอนเบรกเกอร์ส่วนทิมเบอร์เอาไอรอนทารอนมาบูสต์ฟาร์มด้านล่างมีแท็บเทมป้าเห็น DK เดินเข้าเลนตอนนี้ DK ถึงเพราะว่าซื้อเมสเซเยอร์กันสกิลตรงกลางจับทักยัดใบเดดช็อตคมๆแล้วก็ชาร์จปิดคอมโบเรียบร้อยแต่ก็ยังหนืดอยู่ดิเกมไม่อึดอัด18นาที4ต่อ6คิวดับที่ควรจะได้คิวมากกว่านี้สำหรับเป็นบูมสตาร์นิกขึ้นคันดะปกติชิวๆส่วนคล็อกเวิร์กอาศัยจังหวะนี้บุกสามเหลี่ยมครับมาวอดลึกแอมรูนมานะแล้วก็มีเดโซแล้วด้วยก็ถึงเวลาที่จะเข้าโรชาหรือยังสปิลสแกนเช็คโรชานี่มีคนตีโรชานทีมก็สอโผล่มาเก็บแอมรูนไปต่อหน้ารูนของวิชั่นทีมสปิลพร้อมสู้มากๆเนี่ยเทมป้ามีบิงเพิ่มมาทิมเบอร์มีเซปเตอร์ถ้าฝั่งทีมสปิริตไม่มีล้างบัฟก็คือทิมเบอร์แบบโคตรแทงกี้สแกนรอบเมื่อกี้ไปแล้วไม่โดนตอนเขาเข้าโรชาเลยนะตอนนี้สแกนหมดแล้วทีมสปิริตก็ไม่ได้มาไปโรชาต่อให้มาก็คิดว่าสู้ยากอยู่ดีดาบไม่ได้เอื้อให้สู้เท่าไหร่คือเรามันชนะมันชนะแบบ 40-50 นาทีอะทีมสปิริตมันชนะแบบเชิงทีมไฟต์อะตั้งรับเป็นบ้านดีมีฮีโร่คัมแบ็กแต่ถ้าเป็นเกมแบบเพนๆทื่อๆไม่ได้มีคัมแบ็กทีมไฟต์นี่คือแบบง่วงมากเลยจำคำนี้ที่เอคาลีเคยพูดไว้ไม่ลืมเลยที่บอกว่าทีมสปิริต AFK ฟาร์ม AFK ฟาร์มจริง Dire's middle tower is under attackRadiance top tower is under แล้วระหว่าง FK farm เนี่ยก็คือแบบต้องมานั่งวัดความเป๊ะของทีมนะไม่รู้ว่าแบบทีมจะเกิดอาเพศอะไรขึ้นบ้างจากมิดเลนจากออฟเลนหรือจากแครี่ PLT P มาขวาแล้วเดี๋ยวรอตีทอมมันเตอร์คีปเปอร์มีใบ
เทมป้าซื้อฉาดมาใบ เมื่อกี้กลางวันนะครับเข้าสู่กลางวันเมื่อกี้เลยแบบเห็นทั้งแบบสปริตก็เห็นว่าเบ็ดบูมันกระจุกรวมตัวอยู่ตรงกลาง4คนไม่รู้ทำไมทอมเมนเตอร์ไม่ไปเอาส่วนแล้วได้ไอเทมป่าที่ดีมากๆมาหลบโจมตี1ครั้งกับฮีโร่บางตัวอาจจะแบบเฉยๆนะแต่กับเจอเทมป้าซึ่งมันตีโคตรแรงเนี่ยหลบได้1ครั้งนี่คือแบบอิมแพคจัดๆเลยที่แบบสกอร์คิวน้อยเพราะว่าสปิริตมันแบบแค่ไม่เหลือมาโดนจับอะโอ้โหแล้วแบบฮุกช็อตติดอะไรอะติดคลิปป่าเมื่อกี้น้องฟ้องแล้วบอกว่าพี่ครับมันแปลกๆครับเขาน่าจะมีวอร์ดนะครับเซฟมีเอทอสจับมาลิกมาลิกตายอ้าวแล้วเพียวไปอยู่คนเดียวเฉยอ่ะแย่แล้วครับเพียวโดนมีโลวิ่งเข้ามาผมพยายามจะจ่ายดาเมจข้ามีโปสก้าเพียวบิงหลบซันไม่ได้ผมมันกลายเป็นว่าโดนดอนเบเกอร์ดึงความสนใจไป2คนแล้วพอทีมสปิริตมันเห็นว่ามันดึงไม่ได้2คนน่ะแปลว่าอะไรตรงกลางก็ไม่มีใครอยู่อ่ะดิเหลือกัน3ก็เป็นโอกาสที่จะพิกออฟผมตัดเอจิสเพียวไปดีเคบิงสันแย่แล้วครับโอ้โหโดนเชนซีซีชุดเดียวตายเลยเพียวตรงนี้มีเอโร่แบกคืนนะผมป่าใส่ด้านดาร์กไนท์รอตายลุยเป็นฉาดแล้วผมโอ้โหฮุกช็อตมงจากคาตามิตัดทางด้านสตาร์นิกกับลุยดูดจังหวะดูดมานาเมื่อกี้แล้วเรียบร้อยครับเรียกทีอาร์เมอร์ระเบิดใส่หน้าเหลือเป็นน้องสตาร์นิกกับผมที่โดนแบสเซิลเบิร์นอยู่เดดช็อตกระสุนคมๆเหลือแค่มีเอโร่ใจ1สกิลแต่มีเอโร่ตัดสินใจไม่บุกต่อโอกาสถอยกลับมาแบบปลอดภัยไม่ค่อยดีครับแล้วเทมป้าตายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อให้ชนะไฟท์มันดันป้อมต่อไม่ได้คนตีป้อมมันคือเทมป้าดิเราจะจบเกมไวได้คือเราต้องมีคนที่สามารถฆ่าฝั่งตรงข้ามได้แล้วมีคนที่ตีป้อมด้วยเซนไฟนี่ถือว่าคุ้มแล้วครับสำหรับทีมสปิริตโอ้โหสมาชเลยนี่แหละจุดเด่นของทีมเบ็ดบูมเป็นทีมแบบนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วพอสทำไมวะเออพอสทำไมเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเพียวพอสอ๋อ Discord problem หรือจริงๆแล้วคือโดนด่าอยู่เออเมื่อกี้มันทุบเลยดิไฟนี้ผมให้เป็นสปริตชนะนะตัดเอจิสได้ยื้อเวลาเกมออกไปได้นะครับเทมป้าไม่ได้ตีบ้านปัญหาคือไอ้มิดเลนกับออฟเลนจนเว้ยบอฟรวยจริงแต่มิดกับออฟเลนจนแอมบูนมาแชทบอกว่าทีมไหนตอนนี้น่าดูสุดครับสำหรับผมเหรอไม่มีครับไม่มีเพราะว่าทุกอย่างมันเดิมๆอันนี้พูดจากใจจริง Radiant's bottom tower is under attack กดแมนต้าแล้วแบบตัวเองไปโผล่บนไฮกราวด์แบบไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจวะคือเขาจะเอาให้อิลลูชันหรืออะไรสักอย่างนึงแบบเปอร์วิชั่นให้นะ Radiant's bottom tower is under attack เลนล่างดันคีปสูงล่อคนประกันแล้วคนที่ประกันคือจอนครับผมอุ้ยแต่ยักษ์สกิลไกลมากเลยนะมีเอโร่มาคอนเน็กรอกำลังเข้ามาโอ้โหเบิร์สชุดเดียวตายเขารู้ว่าดอนมันจะเล่นเซฟเว้ยดอนจะเล่นเลนที่ตื้นเพื่อรออันติซ้อนเอาคีปมาล่อแล้วล่อสำเร็จด้วยรอรีบทีพีอู้กระสุน
เดดช็อตจากเซฟครับผมมีโลติปเลยกลายเป็นไรอยู่ๆก็โดนทีละคนทีละคนทีละคนพี่เอาอีกแล้วด้านล่างโดนวอร์ดไว้มันเซตอัพทุกอย่างหมดแล้วมันดันคลิปเลยล่างสูงมันวอร์ดหลังป้อมเอาไว้ดอนตั้งใจมาดีเฟนส์เลนตื่นแล้วมีติปเดียวด้วยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าติปทำไมมันดูไม่ใช่การติปที่ดูเหมือนจะแบบว่าอวยยศแต่น่าจะเป็นติปจี้มากกว่าตอนนี้สำหรับผมทีมไหนมันดาร์ฟแปลกๆที่มันไม่เป็นเมตาสเลฟอะถือว่าผมชอบหมดเลยอย่างที่บอกไปอย่างเบ็ดบูมเนี่ยถือว่าชอบเล่นไม่เหมือนทีมอื่นสปิริตก็เล่นไม่เหมือนทีมอื่นเหมือนกันแต่ง่วงสองวันแรกดูสนุกดีพอดูไปสองทัวร์ไม่อยากดูแล้วคือเข้าใจไหมว่าเราอยู่กับเมตาเกมไวมาตลอดหลายเดือนอะเราก็เลยแบบว่าอุ้ยได้ลิ้มรสสปิริตโดตาว่ะแบบสปิริตเรียลสปิริตโดตาเลยนะเกมจะช้าเพราะว่ามันไม่ใช่ชุดเก่าแล้วไงมันก็ต้องเริ่มจากสร้างฐานใหม่ส่วนตอนนี้คือกูไม่ไหวละจะ AFK ฟาร์มไม่ทำอะไรเลยรอตั้งรับอย่างเดียวไม่ไหวแล้วม็อบเอาไหวเว้ยแต่ทีมาไหวหรือเปล่าบาร์ไหนยังไม่แตกนะเงินก็แค่ 7,000 นะครับชนะได้นะทีมสปิริตอ่ะแต่อีก2คนมันจนไปดูเงินเวต้าซับ4ดิอีก 2,000 จะมาละเต็มป้า BKB แล้วโลชานเกิดฝั่งได้ 27-30 เมต้าปัจจุบันเข้ากับทีมไหนมากที่สุดก็เหมือนเดิมครับไม่ต่างจากTIครับที่เหลือก็อยู่ที่เกมเพลย์แล้วครับมันแพทเดิมปรับนิดเดียวแล้วก็อีกแล้วดิผมหลุดพูดเขาเบื่อแล้วแย่จังเอาเดินมาผ่านวอร์ดพอดีโอ้โหรูเดียวด้วยเรียบร้อยเฮ้ยอยู่นี่โดนสกิลอะโดนสกิลจากในป่าได้ไงวะนั่นแหละครับมีวอร์ดครับ1ตาย1รอดแล้วก็สโมกสโมกไปไหนสโมกไปโรชานนี่ก็ดูแบบไม่คุ้มนะเออสโมกมันต้องสโมกไปฆ่า PLTP ไปรับคลิปเลนกลางส่วนคิวทากะวิ่งเข้าเลนล่างโรชานนี่ไม่มาเหลือ1นาทีสปิริตครับผมร่วมแรงร่วมใจกันวิ่งไปที่วอร์ดเพื่อจะไปแก้แล้วข้างล่างนี้ก็มีเซนที่แก้วอร์ดที่ดอนเบเกอร์โดนไปก่อนหน้านี้แล้วสังเกตว่าของมีโลตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจาก BKB คือเป็นดอนที่จืดมากแล้วคลิปเลนกลางเข้าเว้ยตรงนี้น่าจะเป็นจุดปลอดภัยใช่ไหมเอาโยนพร้อมไปแล้วครับพุ่งตามไหมไม่ยอมพุ่งว่ะถ้าพุ่งนิ่มโดนละแล้วชิว่าด้วยนะชิว่าบวกกับโซลาบายสกิลแรงขึ้นอีกอันนี้คือพลังของคีเปอร์ครับมาลิกครับมาลิกดอนนี่คือพลังของคีเปอร์มันดันคีปไวมากและผ่านแทบเทมป้าเฮ้ยเขามีเจมว่ะเขามีเจมดีดคอกใส่หน้าซะหน่อยคีเปอร์โอซีนะคีเปอร์แบบว่าจ่าอันติได้แคสเซนมหาศาลแล้วมีโอซีโหสแปมสกิลเมามันเลยเรียลนักเวทเมื่อกี้ผมพูดสลับเหรอเข้าใจก็ดีละชัดดูใจเขาจะตั้งรับรอวิสตอม28นาทีแบบเพราะคิดว่าเป็ดบูมน่าจะได้มาแต่เป็ดบูมไม่คิดอย่างนั้นแล้วโรชานตัวนี้มาช้ามากครับโรชานตัวนี้แม่งล่อไปแบบ30นาทีมันชื่อตัวเอ็มเหมือนกันเลยสลับมั้งสมองมันคิด2 อย่างอ่ะสมองมันคิดแบบใช้หมองวิเคราะห์ด้วยเอ้ยโดนฟอส BKB คุ้มอีกครับ
แต่ละคลิปเปอร์ที่แบบมีทาวเวลอะชาร์จ2ทีฟุ่มฟุ่มคลิปหายคลิปมันดันหน้าป้อมตลอดเลยเว้ยสตาร์นิกคีย์บัตเตอร์ไฟกับสกาดิเดินมาเช็คโลชานโลชานไม่มาครึ่งล่างตอนนี้เป็นของเบ็ดบูมครึ่งบนเป็นของทีมสปริตแต่สังเกตอะไรบางอย่างคีปเลนล่างกับเลนกลางไม่เคยดันออกจากหน้าป้อมเลยแล้วดอนเบเกอร์ตอนนี้ไม่ใช่ดอนแล้วเว้ยมันกลายเป็นผ่านลงแล้วดอนตอนนี้ไม่คือผ่านลงอ่ะมีหน้าที่แบบเช็ดคีปทุกตัวที่เข้ามาในบ้านอ่ะอุ้ยเดี๋ยวน้ำก็เข้ามาเลนกลางเดี๋ยวน้ำก็เข้ามาเลนล่างเคลียร์ไม่ทันมีเวฟเคลียร์จริงแต่เคลียร์ไม่ทันคลิปเปอร์เคลียร์ไวกว่าแล้วเรื่องที่แย่ที่สุดตอนนี้คือคลิปเปอร์เนี่ยเงินนำดอนกับดาร์กอนไนท์2ตัว 3,000 เลยทิมเบอร์มี BKB เอ้ยอยากจับไว้อยากจับแต่มันชาร์จในสโมกโอ้โหแล้ววอร์ดตรงนี้ครับหน้าบ้านสโมกคาวอร์ดด้วยรอโลชานเหลือเวลา15วิตัดสินใจใช้ลดเกาะครับผมแล้วรีบฆ่าโลชานให้ไวมีเวลาแค่15วินาทีสแกนมาเช็คแล้วครับโอ้ยมันอยู่ที่หลบโรชานว่ะ10วินาทีเทมป้าจัดการโรชานไปแล้วไม่ให้ย้ายฝั่งด้วยเพราะมันคือเทมป้าไงล่ะโอเคทีมสปริตฝั่งตรงข้ามได้อิทิสแล้วแต่ยังไม่ยอมกลับบ้านครับกะจะจู่โจมจากข้างหลังแต่เล่นระวังจัดนะแบบไม่รู้เลยข้างหน้ามีอะไรบ้างสุดท้ายตอนนี้ครับเพียวโผล่มาตีบ้านแล้วกำลังคุยกันอยู่ว่าต้องมีคนตัดคลิปเราไปดีเฟนต์ตรงๆไม่ได้ครับต้องตัดคลิปหน้าบ้านโอ้เราเล่นแบบคีเปอร์เว้ยคีเปอร์คือแบบรีคูลดาวน์โล่ให้เทมป้าด้วยสตาร์นิกดันเลนกลางเบ็ดบูมจะดันแรกครับเบ็ดบูมบอกกูดันไวกว่าบินขึ้นมาตีสตาร์นิกเพิ่งได้ป้อม2นะนี่คือเทมป้าแอสซัสซินครับไม่ใช่เทมป้านะมันชื่อว่าทาวเวอร์แอสซัสซินเออจริงๆแล้วมันชื่อทาวเวอร์แอสซัสซินเป็นนักฆ่าป้อมรอบิงมาตันสตันฟิงเกอร์มีชาร์จฮิลครับผมมาเสริมโอ้โหแต่สตาร์นิกมาว่ะตัดเอซิสเพียวภาพคล้ายๆคุ้นมากๆเลยคุ้นมากๆเลยตอนนี้ลุกขึ้นมาปุ๊บเพียวจ่ายไปเคบีเอาชัวร์ก่อนแล้วทงโรชานอะไรโดนเคียบตอนนี้ยังคงสามารถรักษาไฮกราวไว้ได้ภาพไม่ต่างจากเกมที่แล้วแล้วดอนจะซื้อโนริฟายมาแก้ทิมเบอร์ซอร์นะต้องมีของล้างบัฟอะมียูเซปเตอร์หรือว่ามีโนริฟายมาแก้ไอ้ทิมเบอร์ซอร์เรียกทีฟอาร์เมอร์เวอร์ชันกดใช้หน่อยเอาอีกละขึ้นบ้านตรงนี้แม่งอันตรายมากเพราะไม่มีข้อได้เปรียบละRadiant are scanning. โอเคมีเจมเลยตีทางด้านแถบไปเรียบร้อยครับเก็บคอมเพนเตอร์แต่เลือดไม่พร้อมนะเลือดไม่พร้อมนะลุยรอสกัดแล้วครับพอรู้อยู่แล้วว่าตัวเองออกมาตีคอมเพนเตอร์แล้วเขาเห็นนี่คือแม่งมาแน่นอนไลออนเลยรอสกัดไว้ให้แล้วไม่งั้นถ้ามันดิฟเข้ามาถึงตรงนั้นได้ตีแตกแน่ๆโอเคอันนี้เป็นที่ Discord จริงๆแล้วเอ้ยแสดงว่าที่เมื่อกี้เพียวหลุดไปตายอ่ะไม่ใช่ความผิดเพียวเว้ยเป็นความผิด Discord เออก็คือกดอ่ะเขาแบบทุกคนต้องอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Discord เดียวกันเพื่อให้แบบแอดมินสามารถเช็คได้ว่าพวกคุณไม่ล้มมันสว่างทั้งแมปเพราะ Innate Dawn Breaker ครับทุกครั้งที่เข้าสู่กลางวัน5วินาทีแรกแฮกแมปเนี่ยนี่เขาบอกว่าเสียงมันแบบโรโบไวส์ทุก2นาทีเลยอ
ฉะนั้นก็สามารถ assume ได้ว่าที่เพียวหลุดไปตายคนเดียวตรงกลางตอนนั้นจะเสียจิสเนี่ยเป็นเพราะว่าคุยกันแล้วไม่ได้ยิน I'll take it ไม่ใช่ฟาเซตนะ innate innateแกให้โอเคตามไปเลทเกมเนี่ยดูของที่ Timber Saw คีย์ไว้ก็คือน่าจะยังแบกได้อยู่จัดการมอฟฟิงได้อยู่ Hex Refresher เพราะเราตีฟิสิคอลตีไม่เข้าไอ้มอฟฟิงมอฟฟิงเกาะเยอะใช้สกิลใช้เวทได้อยู่ Haste.ฮุกช็อตจับฟอสเขาก็จ่าย BKB จ่ายสิน้องจ่ายโอ้โหน้องมันใจเย็นน้องมันไม่ยอมจ่ายชัดใจเย็นเนี่ยเพิ่งชกกันแล้วก็เจอคีปเปอร์มันชาร์จแบบนี้เหมือนเดิม2ชุดคีปหายตอนนี้มีปัญหากับเรื่องทำคลิปแล้วไม่เอาคลิปออกจากหน้าป้อมไม่ได้เลยเว้ยแบบอึดอัดแล้วอ่ะดีมากครับสุดยอดมากครับแชทมีการขอโทษกันด้วยสังคมดีๆไม่ต้องพยายามเอาชนะกันผมเอาชนะให้แทนเดี๋ยวกูเป็นเองเดี๋ยวกูเอาชนะให้ทุกคนเลยเดี๋ยวกูทำให้แต่ประเด็นคือเมื่อไหร่ได้เล่นเนี่ยทีสปีดแบบอึดอัดมากๆแล้วแบบคีปมันไม่เคยออกไปจริงๆอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกระแสคีปเว้ยเหมือนกับตอนทันด้าหรือว่าฟอลคอนนั่นแหละถ้าทีมของเรามีความสามารถในการทำคีปที่ดีเราก็ได้เปรียบดีระยะยาวพวกกระแสคีปแม่งแบบผักเข้าหน้าป้อมตลอดตอนของข้าวไม่ได้ออกมาเล่นแมปก็น้อยเรามีพื้นที่เยอะแล้วได้แอมรูนมาครับเลยตัดสินใจกดสโมกครับผมถ้าไม่งัดไอตัวดันบ้านตอนนี้มันก็เป็นอย่างนี้ลูปนรกอ่ะเฮ้ยเห็นเทมป้าเคอร์เรียรู้แล้วมันโอ้โหวิ่งตามเคอร์เรียไปฝั่งเบ็ดบูมก็สโมกเหมือนกันแต่เบ็ดบูมบอกว่าไอแฮปอะไฮกราวด์ทางฝั่งของทีมสวิตอ้อมหลังมาครับผมเปิดวอร์ดเพื่อจะเอาไฮกราวนี้แล้วสโมกหลุดเป็นเพียวมาคนที่อยู่หน้าสุดตรงนั้นมันต้องไม่ใช่เพียวหรือเปล่ามันต้องเป็นซัพพอร์ตไม่ใช่หรอมีรีแอคชั่นทุบอีกรอบหนึ่งไหมจากเซฟมันมีวอร์ดในป่าใหญ่ครับไปเห็นเคอร์เรียวิ่งมาตรงนี้มันก็วิ่งตามเคอร์เรียมาโอ้โหแล้วตาย3ด้วยแบบไม่ต้องมานั่งบรรยายไฟนั้นต่อเลยอ่ะคือรู้เลยว่าชิปหายแน่นอนอ่ะแล้วม็อบมาตีบ้านต่อด้วยครับใครจะหยุดม็อบได้ตอนนี้ทิมเบอร์ซอคือตัวที่สู้ม็อบได้แต่ทิมเบอร์ซอตายแล้วโอ้ my godโอเคเขายอมถอยตัวดีเพราะว่าเป็ดบูมจะเกิดใน20นาทีครับก็ถือว่าดีไปเพราะว่าอะไรยังไม่เสียฟอร์ติฟายโลชาน 2-5 นาทีนะตัวถัดไป 38-41 Dire's bottom tower is under attack เมื่อกี้ผมตอนแรกผมเข้าใจว่าคนที่จะโดนคือคอกเวิร์กเว้ยแบบถ้าเขาพรีดิคชั่นว่าเขาจะโดนอ้อมหลังมาเมื่อกี้เห็นคอกเวิร์กมันไปยืนตรงนั้นมั้ยผมก็เข้าใจว่าเขาคิดอย่างนั้นนะคือถ้ามันเปิดวอร์ดอะคือตรงนั้นมันก็แบบต้องมีคนสักคนหนึ่งตัดไงเพราะมันเสียแมปไปเนี่ยมันเป็นโอกาสดันคืนของทีมสตรีทแล้วเป็นโอกาสที่จะมาวอร์ดด้วยสตรีทได้วอร์ดจุดใหม่มานะส่วนเบ็ดบูมก็คือเมื่อกี้
รู้แล้วว่าจะต้องออกไปหาวิชั่นคืนแล้ววอร์ดที่สปริตได้วอร์ดเนี่ยวอร์ดสำคัญมากเลยคือได้วอร์ดหน้าเลนบนด้วยมันอาจจะเป็นวอร์ดที่มีค่าถึงขนาดที่คิกออฟตัวคอได้หนึ่งตัวเลยนะออกมาเดินเช็คแมปกันครับที่สามเหลี่ยมก่อนแล้วเลนบนดันสูงมากๆเลยแล้วตอนนี้แหละไอ้วอร์ดที่ทำเอาไว้เนี่ยแหละมันจะแสดงผลแล้วหรือเปล่าพี่เอาผมมาตัดคลิปเลนกลางและอุ้ยคลิปเปอร์วาร์ปเว้ยอุ้ยนั่นแหละโอ้โหมีฟอสตาร์ช่วยเว้ยแล้วกลายเป็นไรไปไม่ถึงตัวคลิปเปอร์ผมเพราะฟอสตาร์ที่ช่วยเมื่อกี้เลยกลายเป็นฝั่งทีมสปิดลึกแทนโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วทีมเปอร์ซอตามมาแล้วทีมเปอร์ซอมีรีแอคทีฟผมคนที่ซื้อดูรีไฟมาคือดอนเนี่ยแหละและดอนที่มันแก้ทีมเปอร์ซอได้มันตายไปแล้วสตาร์ลิงจ่ายเป็นเคมีตีสู้จัดการคีหลักครับผมตัวเวทคิวตะการตายเซฟจ่ายพิสเซเวลสตาร์ลิงตีไม่ได้และม็อกไม่ชอบมวยต้าเลยเกียร์นะมวยต้ามันตีเวนเวทเกาะไม่สนกดแมนต้าแล้วโดนเฮกครับผมแต่มารีเซ็ตมาเต็มข้อมากที่เหลือคือดาเมจฆ่าสตาร์ลิงสตาร์ลิงโดนไปสตาร์ลิงโดนเฟียอ้าวตรงนี้สตันตัดทางด้านของเทมป้าได้เทมป้ามีบีเคบีกดบีเคบีแล้วตีบีเคบีแล้วตีด้านของมอฟฟิงสตาร์ลิงครับผมสตาร์ลิงก็ไม่ตายอีกโดนไปแล้วไปอีกแต่ว่าอะไรสตาร์ลิงรอดไม่ได้เพียววิ่งตามแต่สุดท้ายโดนใครแล้วไปไม่ถึงครับผมลุยรับเท้าแทนรอก็รับเท้าแทนตอนนี้ทุกคนช่วยน้องหมดครับผมน้องทีพีกลับไปได้แล้วพี่หม่งแล้วพี่หม่งกันทุกคนเลยรอซีเคียวเจมและไม่มีอะไรสตันทะลุบีเคบีครับผมเอาเจมกลับไปได้เสียเป็นดอนกับไลออนเฮ้ยไม่แย่นะพอสุดท้ายเนี่ยก็ได้คีเปอร์ตัวนั้นมาอยู่ดีเอ้แต่ผมว่าเบ็ดบูมเขาจะเอะใจแบบว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่ตายบนบ้านเนี่ยเขาจะเอะใจหรือเปล่าว่ามันไม่หลอดบนบ้านอ่ะเออถ้ามันแบบว่าเอะใจแบบเอ้ยการเปิดเมื่อกี้มันดูแบบแปลกว่ะมันก็ต้องเซ็นที่เช็คละเพราะเมื่อกี้ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเปิดจากอะไรจังหวะแรกมันเห็นคีเปอร์ชาร์จหรือเปล่าเพราะถ้ามันเห็นคีเปอร์ชาร์จเนี่ยมันอาจจะแบบเรารู้แล้วคีเปอร์อยู่ข้างบนก็แค่บิงตามไปเฉยโดนจับครับคาตามิแล้วโอ้โหเนี่ยโอ้โหอันนี้แบบสวยแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันฮุกช็อตออกจังหวะดอนเหยียบพอดีเอ้าทักมาลึกครับผมโดนสวนคืนครับโอ้โหคือผมให้เลยไอ้ช็อตเมื่อกี้คอกมันก็แค่แบบจ่ายอันติไปตามปกติอ่ะแบบคูลดาวน์สกิลไม่นานเว้ยก็เออถ้าเซฟตัวเองได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรก็จ่ายไปก่อนแล้วเมื่อกี้เขาปักเซนที่เขาเจอวอร์ดแล้วเขารู้แล้วว่าวอร์ดอยู่ตรงนั้นแค่แบบยังฆ่ายังเคลียร์วอร์ดไม่ได้อ่ะเนี่ยอินเนตดอนสว่างทั้งแมปเพราะมันกล่าวว่ามันคิวได้นะเห็นเรื่องน้อยเอาแล้วครับทิมเปอร์ซอเข้ามาทะลวงจังหวะที่ทักตายครับผมรอโดนบังคับจ่าย BKB ไปทิมเปอร์ซอโดนนูริฟายด้วยแล้วถ้าจ่ายนูริฟายแบบนี้ก็คือสวยดิมิโลบอกว่ากูยังไม่ทันจ่ายเรียกทีมอาร์เมอร์เลยลุยโดนแทนปล่อยลุยตายครับโรชานมาละอยู่ฝั่งเรเดียนDire are scanning. คือนูริฟายก็ต้องจ่ายโอ้ทิมเปอร์ซอพุ่งกลับมาโอ้โหและโดนนูริฟายไงรีแอคทีฟบัฟไม่ได้ครับผมโอ้โหนี่เสียหายหนักกว่าเดิมอีก90วินาทีทิมเปอร์ซอไม่มีบายแบ็คเดอร์โลชานมาอีกเพียวรอดักตบแต่อะไรแต่มาริกมันขึ้นผิดรูไว้มันขึ้นอีกรูนึงเอ้ามาด้านนี้ก็ตายอยู่ดีเหรอโอเคครับผมขอโทษครับโอ้โหมี2รูให้เดินขึ้นเว้ยอันนึงมีแท็บ2อันอยู่ไม่เดินเดินไปอันนี้มาเจอคิปเปอร์เฮกอยู่ดีแล้วตรงนี้ดาร์กไนท์สตันและเขาถึงตัวแย่แล้วโอ้โหฮุกช็อตช่วยแต่ช้าไหมผมเคี่ยวตะกาตายก่อนเซฟเปิดเพสเตอร์เวลแบกเองครับผมจัดการรอไม่ได้เหลือเป็นสตาร์นิกครับผมก็เป็นเทมเพ้าเอาโล่เหมือนกันเพียวจัดการมีบอสกาไปและทริปเปิลคิวเพียวแล้วตอนนี้สตาร์นิกเวฟฟอร์มจะเซฟไม่มีเพสเตอร์เวลแต่ว่าอะไรเมลแบชว่ะและคิปเปอร์บายแบ็คครับผมเคี่ยวตะกายัดไปยัดแวสโซและก็ชาร์จเตอร์เมนแล้วเป็นเพียวอัลตร้าคิวไม่มีน้องสตาร์นิก100วินาที
ถึงเวลาฟอสไฟแบ็คแล้วอันนี้เป็นทาวเวอร์แอสซัสซินนะครับนักตีบ้านนะครับไปดิไป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 โอ้ยปิงมาโดนเฮกก่อนเลยวิโบสกาแล้วโดนหนึ่งชุดปุ้มตายได้ไปสองคนถอยปุ้มโอ้ยปิงมาโดนผีครับผมปิงมาแล้วโดนผีเสียจังหวะหมดเดอะคอลลิ่งแล้วก็ไปที่โรชานทีมเบอร์สองก็เกิดแล้วโอ้โหเกมนี้มันเพิ่งมาสนุกตอนท้ายว่ะแบบคนละหมัดคนละหมัดคนละหมัดรัวๆเลยแล้วลั่นบายไป2ด้วยบ้าวมอร์ฟิงบิงเอจิตอนนี้คือเซฟไม่จะสแปมไอ้บูเอต้าทุกเกมแล้วเพื่อจะเล่นแบบว่าต้องแต่ต้นเกมยันสเกลเลตเกมเลยimmortality อยู่เพียวครับผมทางด้านของเมโรเก็บ refresher ไปส่วนเซฟเป็นชีสและเทมพาก็คีย์ดีไวไปแล้วพอฆ่าม็อบนี่ยังถือว่าฆ่ายากนะดีไวถ้ามันจำเป็นโอ้ไม่ไม่ไม่อย่าเอาเลนบาแลกเลนบาแลกไม่สำคัญคือเลนบาแลกมันแลกกับชีวิตมันไม่คุ้มเลยเว้ยเลนบาแลกเป็นแค่ประดับให้คิดว่าเมเลเท่านั้นพระเจ้าถ้าเอาเลนฟรีๆแล้วแบบฝั่งตรงข้ามสู้ไม่ได้ก็โอเคคุ้มได้เงินฟรีแต่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเขาบายมาแล้วนี่คืออย่าสู้ปักเซนที่เจอวอร์ดโอ้บ๊อบโดนเฮกจังหวะแรกโอ้มีโลเข้ามาเบิร์สหนึ่งชุดแต่ว่าสโนว์บอลพาหุกเซฟได้ครับผมออกมาปุ๊บสตานิกวิ่งออกก่อนเลยเซฟโอ้ยแย่แล้วมันไม่ได้วิ่งออกธรรมดามันวิ่งล้วงหลังว่ะสตานิกเอาบีเคบีทีพีแล้วหลบเดดช็อตได้ผม TP ออกไปได้แล้วคิวสกาดมันบายแบ็คมาแล้วไงมันก็เลยกลายเป็นคิวสกาดไดแบ็คครับโอ้ยเราขาดตามีบายมาแล้วอ่ะโอ้อย่างนี้บายทำไมมันไม่ได้สู้ดิมันบายมาแล้วมันไม่ได้สู้เว้ยเพราะคีปเปอร์มันตายทางฝั่งของสปริตก็บายเพิ่มครับเป็นไลออนบายเพิ่มเสียไป4บายแบ็คละซ้ายมันคือเลนครับขวามันคือเมเลครับตลอดดูที่ชื่อก็ได้ครับกดคลิกซ้ายดูชื่อได้เลยก็ดูจากในเกมสแตทก็แตกต่างกันเมเลบาแลกมันหนากว่าเลนอ้าวสตาร์ไม่โดนเที่ยวโอ้โหฮุกช็อตได้ดอนเว้ยไลออนโดนใบโดนเมลแบสตายเลยสตานิกจะพยายามฆ่าคาตาวมิแต่คาตาวมิมีหมวกแตะลิซิโดบแล้วมาลิกโดนโกงขังไม่รอดมาลิกยังมีบายแบ็คเป็นคนสุดท้ายนะตอนนี้แล้วน้องสตานิกมีสโนว์บอลช่วยอีกแล้วออกมาเตรียมตัวข้างเตรียมตัวข้างเวฟฟอร์มเข้าใส่คาตาวมิตายสตานิกพยายามจะตีออกจากค็อกโอ้ยไม่มีบิงโดนดาเมจครับผมแล้วตาย2นาทีเอาแล้วเพิ่งบายเหรอเอ้าม็อบบายมาแล้วอะแล้วทำไมไม่บายตอนม็อบโดนอะไอตอนแรกผมก็เข้าใจว่าม็อบมีบายเหรอทำไมถึงไม่รีบบายมันต้องบายแล้วตอนม็อบโดนแล้วบายมาตอนนี้ก็จบแล้วครับเรียบร้อยครับผมเป็นชนะของเบดบูมครับไม่ต้องสืบเขียวซื้อดีวายมาตีบ้านจบเกมเลยจังหวะที่ม็อบตาย90วินี้ไม่ให้โอกาสฝั่งตรงข้ามแล้วบอดี้ไฟยื้อเหลือกัน2คนต้องผ่านทิมเบอร์ซอให้ได้ก่อนเว้ยทิมเบอร์ซอเป็นตัวค้ำตอนนี้ค้ำให้พีโอตีบ้านตรง20วิบิงมาตันบอดี้ไฟยัดลำคอนใส่อ้าวชิบหายเสียจิตเหมือนกันแต่ว่าอะไรมันยื้อให้ไลออนเกิดเว้ยไลออนเดาทักมาแล้วรวมเป็น4คน4ต่อ4แต่เขาไม่ดีไวตีบ้าน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 จบเกมจบเกมเรียบร้อยครับเพราะเขามี BKB อยู่แล้ว BKB ตีบ้าอะไรจบเลยฉะนั้นการที่คุณดูทีมสปิริตเนี่ยมันคือการดูแบบมันไม่ทำอะไรแล้วมันก็จะแบบรอตะเลดเกมอย่างเดียวอะอย่างที่บอกไปว่าระหว่างทางเว้ยระหว่างทางมันจะต้องแบบมีใครสักคนหนึ่งหลอนกว่าจะไปถึงจุดนั้นจุดที่แบบมันสามารถเล่นได้
แล้วก็เป็นชัยชนะของเกมไวครับเบดบูมเอาชนะไป